สวัสดีครับทุกท่านแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนที่2ของ AI Builders Curriculum กันนะครับวิธีการเข้าสู่บทเรียนก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับก็เข้าสู่ github.com/ai-builders/curriculum กันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่าโอเควีคที่1บทเรียนเป็นอะไรวันนี้เราจะมาดูวีคที่2กันนะครับ บทที่2เนี่ยจะเป็นบทที่ชื่อว่าชุดข้อมูลมหาศารและถิ่นที่อยู่ Fantastic dataset s and where to find them นะครับวิธีการเข้าถึงวิดีโอทุกคนดูวิดีโออยู่แล้วก็คงเข้าถึงวิดีโอได้เนาะแต่ว่าถ้าอยากกลับมาดูอีกครั้งก็กดตรงลิงก์ YouTube อันนี้นะครับในบทเรียนนี้เราจะใช้น้ตบุ๊กแค่อันเดียวเราจะไม่มีสไลด์เราจะไม่มีโน้ตบุ๊กหลายอันนะครับวิธีการเข้าถึงโน้ตบุ๊กก็แค่กดลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะเข้าไปอยู่ก็จะเห็นโน้ตบุ๊ก โหลดขึ้นมาเหมือนคราวที่แล้วนะครับหลังจากโหลดโน้ตบุ๊กขึ้นมาใน GitHub แบบนี้แล้วถ้าเราอยากใช้เปิดใช้ใน Google Colab เนาะก็ผมแนะนำว่าเวลา,าทบทวนบทเรียนนะครับก็ใช้ Google c o l Laboratory เอากแล้วกันเพราะว่ามันสามารถลงโปรแกรมง่ายแล้วก็ใช้ GPU ง่ายๆด้วยนะครับรกดเข้าไปแบบนี้ก็จะเปิด Colab ขึ้นมานะครับทีนี้ผมเปิดค้างไว้แล้ววันนี้ เปิดครั้งไว้และหนอันนะครับเ,เช่นเดิมนะครับ Collaboratory <oughs> ข้างซ้ายก็จะมี Table of Contents ที่หน้าตาเป็นแบบนี้มีสารบัญให้เรากดดูได้ว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องชุดข้อมูลมาสจัลหรืนที่อยู่ฮะก็คือ,อวิธีการทำการที่เราจะทำ Machine Learning Model เนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลมาทำนอ้อเหมือนที่เราคุยกันไว้ว่า Machine Learning มันคือโมเดลที่เปลี่ยน เรียนรู้กฎขึ้นมาจากการที่เราให้ input และ output ของมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยชุดข้อมูลที่จะเอามาเทรนโมเดลเนี่ยสำคัญมากๆเนาะ,ะวันนี้เราก็จะ,ะเรียนรู้วิธีการหาข้อมูลหลักๆอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการหาข้อมูลจาก Open Datasets นะครับก็คือชุดข้อมูลที่คนเขาเปิดเผยไว้ให้เราอยู่แล้ว2ก็คือ Web Scraping นะครับก็คือ,อไ,ปไปดึงข้อมูลออกมาจากเว็บไซต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนาะ 3ก็คือการสร้างข้อมูลขึ้นมาเองนะครับโดยสร้างข้อมูลขึ้นมาจากโมเดลแล้วก็โคโด้ด Open s o u r c สต่างๆหรือสร้างข้อมูลเพิ่มจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือวิธีการเอาข้อมูลต่างๆมาเทรนโมเดลเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเนาะ,ะความเสี่ยงด้านลิขสิทธิ์ว่าเออข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยมันมันเป็นของใครหรือเปล่าเขาอนุญาตให้เรามาใช้หรือเปล่าแล้วก็มีความเสี่ยงทางจริยธรรมข้อมูลเป็นข้อมูลเซนซิทีฟหรือเปล่านะครับถ้าเราเอาไปทําโมเดลแล้วเนี่ยต้องมีความกังวลว่าโมเดลมันจะดีหรือไม่ดีเฉพาะ,ะกับคนกลุ่มไหนหรือเปล่านะครับประเด็นเหล่านี้เราจะได้เรียน กันอย่างเข้มข้นในบทที่7นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราอาจจะพูดถึงมันเล็กๆน้อยๆด้วยครับผมรบเริ่มต้นด้วยการติดตั้งนะครับแพ็กเกจก็จริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะชินแล้วนะครับวันนี้แพ็กเกจที่เราใช้เราก็จะใช้ fast ai นะอยู่เนาะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า selenium นะครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถช,ช่วยเราในการทำ web scraping นะครับเราใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า ctgan นะครับจะเป็นไลบรารีที่สร้างข้อมูล สร้างข้อมูลปลอมที่เป็นข้อมูลตารางออกมานะครับแล้วก็เราใช้ข้อมูลเราใช้ library Hugging Face Transformer ซึ่งเป็น library ที่ทำ Natural Language Processing นะครับเราจะใช้ตัว Hugging Face เนี่ยในการแปลภาษาแล้วก็สร้างข้อมูลข้อความขึ้นมานะครับอันนี้ผมรันไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าเวลาน้องๆไปรันเองเนาะ เซลลนี้อาจจะใช้เวลารันนานหน่อยถ้าเห็นว่า,วา,วามันอินส tall หลายอย่างนะครับแล้วก็หลังจากที่มันอินส tall เสร็จแล้วก็เหมือนทุกครั้งเราก็จะมีคำสั่งให้มัน Reset Run Time ของ google c o l a b นะครับเพื่อให้คือเวลาบางทีเวลาเราลงโปรแกรมเนี่ยเหมือนเวลาเราลงโปรแกรมในคอมเนี่ยมันก็จะต้องให้เรา restart เนาะก็การ restart collab เนี่ยก็เป็นการทำให้แน่ใจว่าแพคเกจที่เราลงเนี่ยม,มันถูกรีบูตขึ้นมาด้วยนะครับแต่อันนี้ผมทาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ เราก็จะมาเข้าเรื่องกันนะครับทำไมเราถึงมีบทเรียนหนึ่งบทเลยที่อุทิศให้กับการหาชุดข้อมูลนะครับเหตุผลก็คือปัจจุบันเนี่ยการทำ Machine Learning Model หรือการทำา i i เนี่ยมันเราได้รับการพัฒนามาค่อนข้างเยอะแล้วจากช่วงที่ Deep Learning เกิดได้รับความนิยมสูงสุดๆขึ้นมาจาก าการาแข่งขัน i m a g e n e t ใช่ไหมครับที่เราพูดถึงในบทเรียนที่แล้วนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาสถาปัตยกรรมก็คือรูปแบบ w เวทของโมเดลเนี่ยนะที่มันดีมากๆสำหรับข้อมูลในประเทศในประเภท,เทต่างๆเช่นถ้าเป็นข้อมูล Image เนี่ยก็เป็นใช้ ResNet ใช้ EfficientNet นะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีมากๆหรือ YOLO สำหรับ Object Detection อย่างนี้ใช่ไหมครับ สำหรับข้อความก็จะมีะสถาปัตยกรรมพวก b i r ร์ดทรานส r ฟอร์ต่างๆนะครับ Tabular Data เนี่ยข้อมูลตารางเนี่ยก็จะมี Gradient t o o s t e e Trees หรือแม้แต่ t r a n s f o r m e r ก็เอามาใช้กับ Tabular Data หรือแม,แม้แต่พวก r e c u r เ e น r e เนื้อเรนเน็ตอองี้นครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราพูดง่ายๆเรามีสถาปัตยกรรมที่ ที่ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอขวดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเออเราไม่มีโมเดลดีๆใช้เนาะคอขวดมันกลายเป็นอยู่ที่ว่าเฮ้ยชุดข้อมูลเราบางทีมันมันไม่พอหรือหรือเรามีชุดข้อมูลเยอะแต่มันไม่มีคุณภาพนะครับก็เลยมีแนวคิดที่เรียกว่า data centric AI เกิดขึ้นมา จริงๆแล้วแนวคิดเนี่ยมันน่าจะเกิดมาก่อนแล้วแหละแต่คนที่ทําให้มันดังนะครับคนที่นคนที่เขาพยายามโฆษณาเรื่องนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือคนที่ชื่อแอนดรูอึ้งนะครับแอนดรูอึ้งอาจารย์แอนดรูอึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่มหลาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็เป็นเจ้าของสตาร์ทอัพ Landing AI ก็เป็น co-founder ของ Coursera ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีคุณูปการเกี่ยวกับวงการ machine learning ของโลกนะฮะ โดยเฉพาะถ้าน้องๆคนไหนนะเคยเรียน Coursera Course Machine Learning Deep Learning.ai mm hmm. ก็อาจจะรู้จักอาจารย์เป็นอย่างดีแล้วนะครับอาจารย์แอนดรูอึเงเี่ยเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเรามีโมเดลที่ดีอยู่แล้วนะทุกวันเนี่ย r e t r a i n m o เดลเราก็มีเยอะ x, แยะใน t e x t เราก็มี Bird Image เราก็มี ResNet มี EfficientNet มี YOLO แค่ว l a า Data เราก็มีโมเ uh, ดล Gradient Boosted Tree อยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาที่เราจะทำให้ AI ให้ดีขึ้นเนี่ยมันมัน มันไม่เกี่ยวมันไม่ค่อยเกี่ยวแล้วในในงานในเชิงปฏิบัติเนี่ยในเชิงรีเสิร์ชมันก็ยังมีอะไรให้รีเสิร์ชต่อไปได้เรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ในเชิงเอามาใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วเราควรมาเริ่มโฟกัสว่าเออชุดข้อมูลของเราเนี่ยปริมาณพอไหมกับคุณภาพดีไหมน่าจะดีกว่านะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่าง ใกล้ตัวหน่อยภาษาไทยนะครับภาษาไทยเนี่ยเราก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ NLP เนาะที่เป็นปัญหาที่คนพูดถึงกันบ่อยแล้วก็พูดถึงว่ามันมันยากซะเหลือเกินจริงมันมันไม่ยากมาสักประมาณ5ปีแล้วนะครับก็คือปัญหาการตัดคำหรือ Word segmentation อันนี้พี่กรที่เป็นนักเรียนปริญญาเอกอยู่ที่วิสเทคนะครับได้ทำตัวอย่างออกมาให้เราเห็นอันหนึ่งก็คือด้วยชุดข้อมูลการตัดคำของวิสเทค TPTS 2021นะครับมีประโยคอยู่ประมาณ5 0,000่นประโยคแล้วก็ พี่กอล์เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นว่าโอเคถ้าเกิดเราใช้โมเดลที่ค่อนข้างดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ชื่อว่า e e p p u u นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่พี่ไมา์เมนเทอร์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในในทีมผู้พัฒน,นาเนาะ,ะในการตัดคำเนี่ยก็จะตัดได้ดีพอประมาณนะก็คือตัดได้ประมาณเจเก้าเปเกือบแปนะครับทีนี้ โมเดล Deep Cut เนี่ยก็มีขนาดประมาณ2 1 6 0 0 0พารามิเตอร์นะครับ216,000ึง21พารามิเตอร์นี่คืออะไรก็คือในเวทของมันเนี่ยมีตัวเลขประมาณ200,000กว่าตัวนะค,คิดง่ายๆนะครับทีนี่ไอเดียของของโมเดล Centric คืออะไรโมเดล Centric ก็คือ,อเราทำให้โมเดลมันดีขึ้นหนึ่งในวิธีที่ทำให้โมเดลดีขึ้นก็คือทำโมเดลให้มันใหญ่ขึ้นเพิ่มจำนวนเวทสให้มันมากขึ้นเราก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มเวทจาก20 0 0 0 0กว่าเป็น50,000 0กว่าอย่างนี้นะครับ พี่กรณ์เ้บอกว่าเออลองทําไปแล้วเนี่ยทำให้ความแม่นยำเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1%เนาะนก็ดีขึ้นจริงๆก็ดีขึ้นจริงๆทีนี้กลับกันแทนที่เราจะทําให้โมเดลมันใหญ่ขึ้นเท่าหนึ่งก็คือต้องใช้ความแรงขึ้นนะครับในการเทรนอะไรก็ว่าไปเราลองมาเพิ่มจํานวนข้อมูลดีไหมจากตอนแรกเราเราเพิ่มเรามีอยู่ห้าหมประโยคเราลองเพิ่มไปอีกพั0หประโยคนะครับ พอเพิ่มข้อมูลใช้ใช้โมเดลเท่าเดิมนะตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับทำให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นถึง5%เเนะครับเกือบ5%เพราะฉะนั้นมันมันค่อนข้างต่างเนาะว่าเออจริงๆแล้วโมเดลเมฟขึ้นเนี่ยมันเพิ่มมันดีขึ้นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่าเพิ่ม Data ไปแค่แบบพันห้าร้อยจากห้าหมื่นเนี่ยมันดีขึ้นตั้งเกือบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งเราก็เห็นว่าอ้าวเฮ้ยอย่างนี้เดต a ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีฮนะแล้วมันไม่ใช่แค่ยิ่งเยอะก็ยิ่งด,ด ไม่ถึงไม่ถึง1%ด้วยถูกไหมฮะเพราะหนึ่งเปอร์เซนต์ของห้าหมื่นคือห้าพันอันนี้เพิ่มแค่พันห้าเองนะครับผลก็ดีขึ้นอย่างเยอะมากยิ่งไปกว่านั้นถ้าไอพันห้าที่เราใส่เพิ่มไปเนี่ยมันเป็นดันมันเป็นประโยคที่เราทําความสะอาดแล้วเพราะเพราะแบบพวกเวลาตัดคําบางที annotation นะครับคือมันก็ตัดคําผิดตัดคําถูกมาให้ใช่ไหมถ้าเรา make sure เราแบบโหให้คนตรวจสองสามรอบเลยว่าพันห้าร้อยประโยคที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเป็นประโยคสะอาดแน่นอนเนี่ย ทำให้เพิ่มได้ถึง7%กว่า7%กว่านะฮะซึ่งอันนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ผมผมคิดว่ามันน่าน่าตื่นเต้นเนาะแทนที่ว่าเราเราเพิ่มขนาดโมเดลตั้งเท่าหนึ่งมันได้เพิ่มแค่แค่1%นต่ะแต่ว่าเพิ่มจํานวนแล้วก็เพิ่มจํานวนที่มีคุณภาพดีด้วยเนี่ยมันเพิ่มได้5%กับ7%นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดโมเดลมันใหญ่ด้วยแล้วก็คุณภาพมันดีด้วยเนี่ยมันก็จะมันก็ยิ่งดีนะคือ อันที่ดีที่สุดก็คืออันที่โมเดลใหญ่ที่สุดแล้วก็มีข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับแต่จะเห็นได้ว่าแค่ข้อมูลอย่างเดียวก็แทบจะเหลือเฟือแล้วนะเพราะว่า7.4กับ7.9เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับซึ่งมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าทุกวันนี้ไม่ไม่ต้องรอให้น้องๆโตขึ้นไปเป็นนักวิจัย AI หรือเป็นคนใช้ AI ในบริษัทน,นะแม้แต่ทุกวันนี้ โฟกัสของการทำ AI เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วฮะมันมันเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องการทำโมเดลที่ดีขึ้นขนาดนั้นหรือว่า,าเด็กๆนะเวลาเริ่มทำ AI เนี่ยจะชอบทำอย่างหนึ่งก็คือ hyperparameter tunings นะครับคือเปลี่ยน regularization นิดนิดนึงเปลี่ยน Le จำนวนเลเยอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือ หลายๆคนจะชอบทําเพราะว่าทาแล้วดูมนแบบโหเฮ้ยทำแล้วตัวเลขมันต้องเพิ่มแน่เลยนะครับแต่จริงๆแล้วในในโลกแห่งความเป็นจริงเนาะคือถ้าใครเคยทําก็อาจจะรู้ว่าไฮเปร์พารามิเตอร์ทูนนิ่งเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นขนาดนั้นนะคือจริงๆแล้วเราไปหา Data Se t ที่ดีกว่าหรือสะอาดกว่าเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่ามาก,มากๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นโฟกัสอย่างหนึ่งเวลาเราทำโปรเจกต์เนาะถ้าเราอยากให้โมเดลเราดีขึ้นเนี่ย บางทีเราไปโฟกัสเรื่อง a r c h กิเท t u r e สถาปัตยกรรมโมเดลบางทีเราไปโฟกัสเรื่อง h y p e r p a r a รามิเตอร์ทูมากเกินไปเนี่ยครับเราก็อาจจะได้ p e r f o r m ร์แมนซ์อัพจริงๆอาจจะสักเปอร์เซ็นต์สอเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเรากลับมาทำความเข้าใจชุดข้อมูลของเราทำแนว Data-centric แล้วก็ทำชุดข้อมูลของเราให้ปริมาณมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะครับโมเดลของเราก็อาจจะดีขึ้นแบบเยอะมากๆโดยที่ไม่แทบไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน เอาล่ะเราเข้าใจความสำคัญของการาจัดการชุดข้อมูลแล้วทีนี้เรามาดูบ้างว่าแล้วชุดข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันจะหามาจากไหนนะครับง่ายที่สุดฮนะชุดข้อมูลสาธารณะชุดข้อมูลสาธารณะก็ Open Data Open Source นะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ interchangeable กันหมายถึงว่าใช้คำไหนแทนกันก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงพวก Open Data หรือ Open Source พวกนี้มันก็จะมีลิขสิทธิ์อยู่นะครับ ลิขสิทธิ์ที่เขาใช้บ่อยๆที่สุดสำหรับชุดข้อมูลก็คือลิขสิทธิ์ Creative Commons นะครับชุดข้อมูลลิขสิทธิ์ Creative Commons เนี่ยก็จะมีหลายระดับนะครับแต่และตัวก็จะโดนดีโนด้วยด้วยตัวอักษรย่อบแบบนี้นะครับ CC ก็ย่อมาจาก Creative Commons By ก็คือบอกว่า ให้ Attribute ด้วยนะครับ t t r i b u t e หมายถึงว่าให้อ้างอิงด้วยเวลาคุณเอาไปใช้อะฉันให้คุณเอาไปใช้ได้แต่ว่าอ้างอิงด้วยว่ามันเป็นผลงานของฉันนะครับต่อไปแชร์อะไรก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ไปแจกจ่ายได้ไปดัดแปลงยังไงก็ได้แต่ว่าต้องคง Li เซนอันเดิมไว้หมายถึงว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เราเป็นไลเซนที่แบบให้ใครเอาไปทาอะไรก็ได้คุณเอาไปดัดแปลงแล้วคุณเผยแพร่ต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นไลเซนเดิมไม่ใช่ว่าคุณดัดแปลงแล้วเอาเป็นไลเซนตัวเองได้อย่างนี้นะครับ แล้วก็มีอีก2ตัวนะครับคือ non-commercial ก็คือบอกว่าเฮ้ยแจกจ่ายให้ได้เลยแต่ว่าเอาไปแต่ห้ามเอาไปทำการค้านะคือเอาไปร e เสิร์ชหรือไปแจกฟรีได้อย่างเดียวนะครับสุดท้าย non-derivative ก็คือแจกให้ได้นะแต่ห้ามเอาไปดัดแปลงนะครับก็แต่ละ combination ของ l i ยเส้นพวกนี้นะก็จะเอา5ตัวนี้มารวมกันได้หลายๆแบบนะครับแบบที่ เอาเป็นว่าพี่ใช้บ่อยที่สุดก็แล้วกันนะครับก็คือ CC by SA นะครับก็คือบอกว่า CC by SA เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าโอเคผลงานของเราเนี่ยคุณเอาไปทําซ้ําคุณเอาไปแจกจ่ายคุณเอาไปดัดแปลงได้แต่ว่าอ้างอิงหน่อยนะว่ามาจากเราแล้วเวลาคุณไปแจกจ่ายต่อเนี่ยก็ใช้ลายเส้นเดียวก,กับเราก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเวลา,าทางภายไน NLP ทีมภายใน NLP หรือหรือตัวพี่เองอแจกจ่าย โค้ดโอเพนซอร์สหรือ dataset open source นะครับ mm hmm. ก็จะใช้ไลเซนส้นนี้นะครับไม่ค่อยแนะนำให้ทำให้มันส r i c กมากกว่านี้ชื่อไม่อย่างไมไม่แนะนำให้ใส่แบบ non-commercial อะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าคือคือโลกปัจจุบันนะฮะเรา,เ,าเส้นเส้นแบ่งระหว่างการ การทำกำไรการการ,การวิจัยเพื่อการค้ากับการวิจัยเพื่อวิจัยอะ่ะเส้นแบ่งตรงนี้มันมันไม่ชัดเจนนะฮะแล้วก็หลายๆายบริษัทที่เขาทำวิจัยเพื่อการค้าอย่างเช่น Google Facebook เนี่ยเขาก็ทำของ Open Source มาให้เราใช้อย่างเช่น Google ก็ทำ Tensor Flow Facebook ก็ทำ PyTorch อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราลิมิตว่าโอเคโค้ดของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเผยแพร่ให้ให้ทุกคนเนาะ,ะการ การที่เราจะมาลิมิตว่าเออคุณเอาไปใช้ได้แต่ห้ามเอาไปใช้เพื่อการค้าเนี่ยมันทําให้แบบคนที่คนที่เอาไปใช้มัน,ม,นมีโอกาสน้อยลงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นเป็นเหตุผลที่เรา,าสนับสนุนนะพี่ก็แล้วกันสนับสนุนว่าโอเค CC by SA ก็แล้วกันนะครับทีนี้แล้วแล้วไอ้ข้อมูล Open Source พวกนี้มันหามาได้จากไหนใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลหลักๆก็แล้วกันเริ่มจาก ข้อมูลทั่วไปก็มาจากเว็บ Kaggle นะทุกคนอาจจะรู้จักเป็นเว็บที่เกี่ยวกับจริงๆแล้วเขาเป็นเว็บไซต์ที่จัดงาน Data Science E-Sport ก็คือให้ทุกคนมาแข่งกันแล้วก็ได้รางวัลเนาะแต่ว่าในเมื่อเขาเขามีการจัดแข่งเยอะๆเขาก็จะมีะเดต้าเซตเยอะด้วยแล้วก็จะมีคนที่แบบไปแข่งแล้วก็อยากแชร์ dataset อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชดูกันตรงนี้ได้นะก็มีเช่น Dataset นี้ Dataset a n นิเม a n นไลท์ที่เราเดี๋ยวเราจะเห็นวิธีการเอาไปใช้ในบทนี้ทีหลังนะครับหรือว่าเด t a s เซ l ไซ g u a ลงเเห็นมีน้องๆหลายๆคนทำไซร์ลงเกจเหมือนกันนะครับเว็บไซต์ที่2ก็คือ google data set search นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเราสามารถกด search google ธรรมดาก็ได้แต่สมมุติว่าเราอยาก search เ,เฉพาะ data set google ก็มีฟังก์ชัน data set search อันนี้ให้นะครับ เว็บไซต์ paper with codes นะครับแน่นอนว่าเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่คนเขาเวลาเขาอัพโหลด paper สมัยใหม่เนาะเขาก็จะอัปโหลดโค้ดไปด้วยเพื่อเป็นการบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไอที่เขียนใน paper มันรันได้จริงนะแน่นอนหลายๆครั้งเขาก็ต้องเวลาแชร์โค้ดแล้วก็ต้องแชร์ Data Set ด้วยเราก็จะสามารถหา Data Set ที่เป็นที่นิยมนะ,ะเราจะเห็นว่า CIFAR ImageNet Google MNIST อย่างเงี้ยครับเรจะเห็นสามารถโหลดได้จากเว็บนี้เหมือนกันนะครับ แล้วอันสุดท้าย TensorFlow Dataset แน่นอนว่า TensorFlow เนี่ยเขาก็มี Library ที่ชื่อว่า Dataset เนาะแล้วก็ทำให้เราสามารถโหลด Dataset ของเขามาใช้ได้เลยคือจริงๆแล้วมันมันจะอยู่ใน format ของ TensorFlow นะแต่ว่า มันมันก็ไม่ได้ยากมากอะ่ะคือหนึ่งคือเราอยากจะใช้ TensorFlow เราก็ใช้ได้2คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมันเป็น format PyTorch หรือนำ Py หรืออะไรม,มันก็ไม่ได้เปลี่ยนยากนะครับเราก็สามารถ search dataset จากจาก TensorFlow ได้เลยเหมือนกันนะครับ mm hmm. PyTorch ก็มีนะ mm hmm. เดี๋ยวจะแนะนำต่อไปนะครับทีนี้พอมันเป็นข้อมูลอันนี้ข้อมูลทั่วไปเนาะ mm hmm. ก็คือ c a g e g l r Google Paper with Code TensorFlow Dataset ข้อมูล image นะครับข้อมูล image ก็มีเหมือนกันอย่างเช่น open image dataset s พวกนี้นะครับหรือว่า pytorch เนี่ยเขาก็จะมีเหมือน tensorflow เมื่อกี้เนาะ pytorch ก็จะแยกเป็น torch vision torch text อะไรเงี้ยครับ torch text dataset s dat ก็จะมี list dataset ให้คุณใช้เยอะแยะมากมายเช่นแบบนี้นะครับก็สามารถโหลดมาได้ตรงๆเลยจริงๆ dataset พวกนี้ก็น่าจะค่อนข้างทับซ้อนกับ tensorflow dataset เมื่อกี้เนา Uh, Python มีอะไร TensorFlow ก็น่าจะมีมันกรอบกันไปกรอบกันมาอยู่อย่างนี้แล้ครับ uh, แล้วก็ถ้าเป็น NLP ใครทำเรื่อง NLP เรื่อง Speech นะครับแน่นอนว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ uh, ตัวเจ๋งเลยนะครับคือ Hugging Face แทบจะทุกอย่างที่เกี่ยวกับ NLP นะ Dataset แทบทุกอย่างที่เกี่ยวกับ NLP สามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้นะครับโดยภาษาไทยก็มีนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนใส่เข้าไปเองประมาณ10กว่า Dataset นะฮะก คิดว่าน่าจะมีแทบทุก dataset ที่เป็น Open Source ของภาษาไทยอยู่ในนี้แล้วเพราะว่าคิดว่าใส่ไปหมดแล้วนะครับก็ลองไป search กันดูได้นะครับแน่นอนว่า Torch เมื่อกี้มี Torch Vision ก็มี Torch Text เช่นเดียวกันนะครับก็มีอันนี้ก็มีข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าแบบ t i l i n g u a l เนาะ,ะก็เป็นข้อมูล Text นะครับ Speech ก็มีนะครับ Speech ก็มีของ t r c h คือ t r c h กับ TensorFlow มัมจะ Approach ต่างกันนิดนึ่ง TensorFlow เนี่ยเขาจะรวม dataset ทุกอย่างไว้ใน TensorFlow.dataset ใช่ไหมแต่ว่า PyTorch เนี่ยเขาจะรวมแบบถ้า Text ก็จะอยู่ Torch Text a u d ออดิโออยู่ torch audio อ่า a g e ก็อยู่ Torch Vision อะไรอย่างงี้นะครับก็ลองดูกันได้นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้เป็น a อ g r e g a t o r เป็น List รวม Resource ของ NLP ภาษาไทยที่ทำโดยพี่ต้นตาลแล้วก็คุณวีนะครับอ่อันนี้เนี่ยน่าจะมี resource ภาษาไทยทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะน่าจะรวมทั้ง Open Source แล้วก็ไม่ Open Source ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็น Open Source แหละรวมโมเดลแล้วก็ Data Set ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเราลองไปดู Image Captioning i m นะครับ i ิ g เมจแก็จะมีของที่น้องแจนช่วยทำไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเป็นโมเดล i m a g e c a p t i o n น n g ่น่าจะอันเดียวที่ประเทศไทยมีตอนนี้เนาะ,ะแล้วก็ l a n g เ a g e Model ก็จะมี มี corpus ที่สามารถใช้ train language model ได้ต่างๆมากมาย pretrain model ที่เป็น language model นะครับ t h 2 f i t ที่พี่ทำไว้ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับมีเบิดต่างๆมีวังจันเบิร์ต้าซึ่งถ้าใช้ภาษาไทยก็แนะนำให้ใช้วังจันเบิร์ต้าก็แล้วกันนะครับสุดท้ายข้อมูล tabular ข้อมูล tabular เนี่ยก็คือจริงๆหาจากแหล่งข้อมูลทั่วไปได้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ใหญ่ก็คือ UCI machine Learning Repository นะครับ UCI เนี่ยก็เป็นแหล่งข้อมูลค่อนข้างเก่าแก่เนาะก็บางครั้งเนี่ยข้อมูลก็จะ o u t เด t e ไปบ้างแล้วก็หรือบางทีมันไม่ใหญ่พออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับการทดลองเล่นอะไรเงี้ยก็เหมาะสมดีนะครับนี่ก็คือแหล่งค้นหาข้อมูลเวลาสมมุติว่าเราอยากจะทำโมเดลทำทำโปรเจก Machine Learning ส่วนใหญ่ก็จะหาข้อมูลจากตรงนี้ก่อนนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือแน่นอน ถ้าเกิดในในหาในพวกชุดข้อมูลพวกนี้ไม่มีเราก็ต้องเซิร์ช Google แต่เวลาเซิร์ช Google เนี่ยเราก็ต้องมีทริคนิดนึงเน,ะนเาะเช่นทริคที่แนะนำก็คือให้เซิร์ชด้วยชื่อทัสแล้วก็ตามด้วย Data s e t นะชื่อทัสพี่ก็จะลิสต์ไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะครอบคลุมทัสทั้งหมดเท่าทีเา่เราทำโครงการกันนะครับก็จะมี Image เนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้ NLP มี Speech มี a b u l a r Data นะครับก็น่าจะ ลอง refer ชื่อ task ที่ตัวเองอยากทำมาถึงจุดนี้น้องๆน่าจะต้องรู้แล้วล่ะว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยเป็น task อะไรนะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อ task ที่ list ไว้ตรงนี้นะแล้วก็ตามด้วย machine learning แล้ว search se ใน google ได้เลยนะครับเอาละนี่คือวิธีการหาสิ่งต่างๆจากชุดข้อมูลสาธารณะนะครับต่อไปถ้าเกิด หาชุดข้อมูลมันไม่มีเราก็ต้องสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาเองใช่ไหมครับวิธีการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาเองเนี่ยโดยเฉพาะข้อมูล Image เป็นวิธีเป็นอันนี้เป็นท่าที่แบบสุดยอดมากนะครับคิดว่าน้องๆหลายๆคนเมื่อปีที่แล้วก็สามารถเอาไปใช้ทําได้ด้วยนะครับเป็นเทคนิคที่แนะนําโดยคุณเจอร์มี่ฮาวเวิร์ดในของ t AI เออนะครับเป็นเลสันสอเหมือนกันถ้าใครสนใจอย่างที่บอกนะใครสนใจเราก็พูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็ แนะนําให้ไปดูกันเลยนะครับคือมุกเนี้ยมันคือการทําอย่างงี้ฮะถ้าเราลองไปเซิร์ชแบบเว็บไซต์ Google อย่างเงี้ย google.com แล้วเราเซิร์ชเราอยากได้รูปหมีอย่างเงี้ยครับเราเซิร์ชคำว่า bear แล้วเรากด image ตรงเนี้ยมันก็จะมีรูปหมีขึ้นมาให้เราใช่ไหมฮะแล้วเราอยากเซิร์ชว่าแคนการูอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปจิงโจ้ขึ้นมาให้เราใช่ไหมฮะสมมุติว่าเราอยากทํา Bear, aroo, ifier, แบะแคนการูคลาสสิฟายเออร์เราก็สามารถเซฟรูปไปทีละรูปเนาะแล้วก็ทำเดตเซ t ของเราได้ใช่ไหมอันนั้อันนี้คือหลักการเดียวกันเลยฮะแต่ว่าแทนที่เราจะเซฟด้วยมือใช่ปะเราก็จะมาทำการเซฟด้วยโค้ดแทนวิธีการทำนะครับเราก็จะเริ่มด้วยการเขียนฟังกชันให้มันทำการ search อิมเมเหมือนที่เราทำไปเมื่อกี้ด้วยมือเนาะ ฟังก์ชันการเซิร์ชอิมเมเนี้ยก็เราจะใช้ Search จากเว็บชื่อ u u k k u c k g o นะครับซึ่งเหตุผลที่เราไม่ใช้ Google เพราะว่าเว็บ u c k d u c k g o เนี่ยสามารถาทำสามารถให้เรา Search Image ด้วยโค้ดโดยที่ไม่ต้องใช้ API Key เพราะฉะนั้นมันจะสะดวกกว่านะครับถ้าใช้ Google หรือ Bing อะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันต้องใช้ API Key แล้วบางทีมันต้อง Register ใช้เครดิตการมันก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันที่สามารถดึงรูปมาจากไอ้พวก Search r e s u l t แบบเนี้ยเราเราไป ขอยืมโพสต์มาจากคุณดีพันพระบูนะครับที่เป็นคนนี้ก็ไปดูกันได้นะฮะวิธีการดาวน์โหลดก็คืออย่างเช่นอย่างแรกเราบอกก่อนว่าเราจะเซฟรูปไปที่ไหนนะครับแล้วก็เราจะเซิร์ชรูปอะไรนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับสมมุติผมอยากจะทำ ml m o เด l ที่เป็นตัวคลา s s ิฟายระหว่างช็อกโกแลตชิพคุกกี้กับเรซินคุกกี้เนาะที่ทุกคนบางทีเคยมีประสบการณ์แม้ว่าแบบ เห็นช็อกโกแลตแล้วมันน่ากินมากต้องเป็นช็อกโกแลตชิพคุกกี้แน่เลยแต่จริงแล้วมันเป็นเรซินแล้วแบบเอออย่างผมอะผมไม่ชอบเรซินเนาะผมชอบช็อกโกแลตมากกว่าเนี่้มันก็จะรู้สึก yeah. แย่เราก็เลยทําโมเดลมาเพื่อไม่ให้เราผิดพลาดอย่างนี้นะครับโอเคอันนั่นแหละอันนั้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างเนาะเราก็จะทําช็อกโกแลตชิพนะครับกับเรซินแล้วก็ช็อกโกแลตชิพเรซินเราจะเอา label เล,เล,ละกี่รูปเราจะเอาสักร้อยรูปแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับแล้วก็ เราก็ทำ loop แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ resource เป็นแบบนี้พอมี resource ตับเราก็สั่งให้มันดาวน์โหลด image ตัว function ดาวน์โหลด image เนี่ยก็จะมาจาก f a s t AI เนาะเราก็สามารถกด run ได้นะครับเมื่อเรารันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรา refresh ตรงนี้เนาะจะเห็นว่าไฟล์ต่างๆถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ image แบบนี้นะครับถ้าเรามาเปิดดูเราก็จะเห็นว่าโอเค ไฟล์ uh, มันถูกโหลดมาแล้วนะครับชื่อไฟล์มันก็จะเป็นอันดับที่มันถูกดาวน์โหลดมาโอ้รูปใหญ่มากอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเนาะถ้าเราลองดูโฟลเดอร์เรซินบ้างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันเรซินจริงหรือเปล่ามันดูดูยากเหมือนกันนะเราเลยต้องทำโมเดลนะมาดูอีกสักรูปแล้วกันก็จะเห็นว่าเป็นอ่าโอเคอันนี้เป็นเรซินชัดเจนนะครับประมาณนี้อ่า uh เราก็สามารถได้รูปมาแล้ว2โฟลเดอร์นะครับแต่ว่า Fast AI เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยให้เช็คว่า,าได้รูปจริงไหมแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาเราดาวน์โหลดรูปมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีบางรูปที่มันเฟลคือแบบอยู่ขึ้นมาในเซิร์ชรีเซิร์ว่าเป็นรูปภาพแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นรูปภาพ Fast AI เขาก็จะมีฟังก์ชันที่ verify ให้เราชื่อ verify images นะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคเรซินรูปที่20เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่รูปจริงเราลองไปดูซิว่ามันไม่ใช่ เนี่ยก็จะเห็นไหมว่ารูปเนี่ยมันเปิดไม่ได้แสดงว่าอ๋อน,นี้เป็นรูปที่ fail นะครับวิธีการำกำจัดรูป f a i ก็ให้ใช้คำสั่งนี้นะครับก็ fail ชื่อที่ชื่อของ list เนี้ยจะเป็น list ของพ a าดของรูปที่ fail เนาะเราก็ unlink มันแล้วมันก็จะถูกลบออกนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะถ้เรา refresh ออกมาเห็นไหมเมื่อกี้มี20ตอนนี้เหลือแค่19กับ21แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนอยากทําโมเดลที่เป็น Image Classification ง่ายๆน้องก็สามารถหาสามารถสร้าง Dataset ของตัวเองได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเป็นวิธีการที่ดีมากนะครอีกอย่างหนึ่งข้อต่อไปสมมุติว่าเราโอเคเราอยากเราไม่ได้ทําข้อมูลรูปภาพเราอยากได้ข้อมูลแบบอื่นเช่นข้อมูลพวกตารางอะไรอย่างงี้หรือข้อมูล Text อย่างงี้นะครับ เราสามารถหาได้จากไหนเราหาหาได้จากการทำสิ่งที่เรียกว่าเว็บสคริปปิ้งหรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์สาธารณะนะครับเว็บสคริปปิ้งเนี่ยก็พูดง่ายก็คือให้เราเขียนโปรแกรมปลอมตัวเป็นเว็บไซต์ให้ให้เราเขียนโปรแกรมปลอมตัวเป็นผู้ดูเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาอย่างเช่นวันนี้เราจะยกตัวอย่างการสคริปต์จากเว็บไซต์รายงานผลบอลน,นะครับเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า soccerzak.com นะครับ ก็จะเป็นเว็บไซต์ข่าวทีมบอลอย่างนี้แหละครับเราก็สามารถดึงข้อมเราสมมติว่าวันนี้เราจะมาพยายามสคริปต์ว่าเนีย่ยเขามีการรายงานข่าวแบบนี้ใช่ไหมเราอยากดึงเราอยากดึงหัวข้อข่าวหรืออยากดึงเขาเรียกว่าอะไระเนื้อหาในข่าวเราจะทํำยังไงนะครับเพราะเขาไม่ได้มีเราไม่สามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยใช่ไหมเราเรากดกอปปี้ได้แต่ว่าแบบสมมติถ้าเราอยากได้เนื้อความเราก็ต้องกดเข้าไปดูข้างในนะครับแล้วก็ กัปีตรงนี้อีกทีถ้าเราทําด้วยมือเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากแล้วเขียนโปรแกรมทําเอาทีนี้เนี่ยาการทำเว็บ scraping เนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือเราเราไม่ได้เป็นผู้ใช้เว็บจริงๆเราปลอมตัวเข้าไปเพื่อดึงข้อมูลของเขาเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์นะที่มีข้อตกลงการใช้งานว่าเออคุณห้ามส c r a ปเว็บไซต์เราอย่างเช่น Facebook หรือ Twitter อย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าส c r a ปเว็บไซต์เราเพราะว่า หนึ่งถ,ถ้าทุกคนทำอย่างงี้เว็บไซต์เราแบบเซิร์ฟเวอร์มันเซิร์ฟเวอร์เรารับไม่ไหวคุณไปดึงผ่าน API เราแทนดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสำหรับบางเว็บไซต์เขาก็ค่อนข,ข,ข,ข้างโอเคอย่างเช่นพวกเว็บไซต์ข่าวอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้ต้องรับโหลดเยอะมากนะครับาทางที่ดีเวลาเราทำเว็บสคริปปิ้งเนี่ยก็เราติดต่อเว็บไซต์นั้นๆก่อนดีกว่าอย่างเช่นอันนี้ก่อนที่ผมจะทำเลสันนี้นะผมก็เมสเซจไปหา soccer ตามนี้เลยนะครับว่าแบบเออผมทำโครงการสอนเด็กมัธยมอยู่อะแล้วก็เออผมอยากใช้เว็บคุณเป็นตัวอย่างคือวันนี้เราจะมาทําการสคริปต์หัวข้อข่าวจากหน้านี้นะครับอ่านะก็เราจะสคริปต์ทั้งหัวข้อข่าว URL แล้วก็อาจจะสคริปต์เนื้อหาข้างในได้ด้วยนะครคือเออผมก็บอกว่าเออโอเคเอ่ามีคนร่วมโครงการเนี้ยจะประมาณ50-60คนเนาะแล้วก็อ่ คงไม่ได้มีใครรันพร้อมกันทุกคนหรอกอ่าอันนี้อันนี้เขาโอเคไหมนะครับทางเว็บไซต์ซ so ็อกเกอร์ซกก็ตอบกลับมาโอเคเราก็เลยรวมซ so ็อกเกอร์ซกเข้ามาอยู่ในอ่าเนื้อหาของเราวันนี้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาจะสะครปเว็บไซต์เนี่ยอ่าไลบรารี Library, มันก็จะมีวิธีการสคริปเว็บไซต์หลายแบบนะอ่าเริ่มจากการ Static เว b แบ่งเป็น2อันใหญ่ๆคือ Static w ว b กับ Dynamic Web นะครับ static web นี่คือเว็บหน้าหน้าที่แบบกดเข้าไปแล้วมันไม่เปลี่ยนนะครับก็คือกด กดกี่ครั้งมันก็จะหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้มันไม่ได้แบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ยัง d y n a มิกเว็บเนี่ยก็คือเช่นแบบเราต้องล็อกอินก่อนเราถึงจะเห็นเนื้อหาบางอย่างได้นะครับอันนี้เราก็จะมีสอนวิธีการทำสคริปต์สคริปิจากเว็บไซต์ทั้ง2แบบนะครับสำหรับ Static Web เนี่ย ก่อนอื่น Library ที่ใช้ก็คือ Library Built-in ของ Python ที่ชื่อว่า r e q u e s t นะครับแล้วก็ Library ที่ชื่อว่า beautiful soup ที่เป็น Library ที่สามารถเปลี่ยนโครงสร้าง html เป็นโครงสร้างข้อมูลที่เราต้องการนะอย่างเช่น data frame หรืออะไรต่างๆหรือ json อะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอน pandas นะก่อนอื่นเราก็เวลาเราจะ scrape เว็บไซต์อะไรอย่เงี้ยมันก็เท่ากับเราเข้าไปในเว็บไซต์นั้นใช่ไหมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ กด view page source แบบนี้นะครับก็คือการ scrape เว็บไซต์นี่ก็คือ,กา,ก,คอการกด copy แล้วก็ไป paste ไว้ในอ notebook อะไรของเราส,สักอย่างนี่แหละแต่ใช้โค้ดแทนวิธีการทำก็คือเหมือนฟังก์ชันนี้เลยฮะก็คือใช้ Library ที่ชื่อ request อให้ request เนี่ยเรียก response จาก URL ที่เราต้องการเนาะตอนนี้เราคือเรา URL ของเราก็ s o c k e r z a k c o m b o a r d s n e w s นะครับเสร็จปั๊บพอเราเรียก Request มาได้แล้วเนี่ยให้เอา request text ทั้งหมดไปสร้างเป็น อ็อบเจกต์ของ b e a u t i f u l soup นะครับแล้วก็ return อ็อบเจกต์นั้นออกมานะเวลาเรา return ออกมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้พูง่ายๆมันหน้าตาเหมือนตอนที่เรากดากไปเข้าไปในเว็บไซต์แล้วกด view page source นี่แหละหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็จะมีแท็ก html เยอะแย,ยะเต็มไปหมดนะครับอา้าแล้วแล้ว,ลวทีนี้เราเราทำยังไงกับมันได้ใช่ไหมหลังจาก คือถ้ามันเป็นแค่แท็กอย่างนี้เราก็แบบเราก็ดูไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่าเราจะทําไงกับมันใช่ไหมครับแต่สมมติว่าเราอยากได้อ่าเรา,เราอยากได้เนี่ยหัวข้อแต่ละอันเนี้ยเราก็ดูว่าวิธีการดูว่าแท็ก HTML ที่เราต้องการคืออะไรกด inspect นะครับแล้วก็กดตัวลูกศรแบบนี้นะถ้าใครใช้ Chrome นะแล้วก็กดเข้ามาในอ่าตัว element ที่เราต้องการเนาะเช่นผมต้องการหัวข่าวผมก็จะเห็นว่าโอเคอันเนี้ยมันเป็น Div ที่คลาสชื่อ o n e w s pt แบบนี้นะครับเราก็กลับเข้าไปแล้วเราก็ไปดูซุปที่เราโหลดมานะครับโอเคเราก็บอกว่าเราต้องการหา Element ที่เป็น Div คือ Division แล้วก็ที่มีคลาสชื่อ o n e w ียลพี pt. อแบบนี้นะครับเราก็เห็นว่าแต่ละหัวข้อข่าวเนี่ยมันเป็นคลาสนี้นะเราก็จะใช้คำสั่งคือซุปนี่คือ,คอ Object อ็อบเจกตที่ที่มีเพจที่มีซอสโค้ดทั้งหมดของเพจนี้อยู่แล้วเนาะเราก็บอกว่าจากซอ r c สโค้ดทั้งหมดของเพจนี่ช่วยหาเอ e m e มนต์ที่เป็น div ที่เป็น Class O n e p t r ให้หน่อยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเราใช้คำสั่งนี้มันจะหาได้แค่อันเดียวคืออันแรกนะครับเห็นไหมว่ามันจะดึงมาแค่อันแรก Onion โอเบวกสายไ i v e six ใช่ไหมเห็นไหมโอเนีบวกสายมันก็คือมันจะหาให้แค่อันแรกถ้าเราอยากได้อะอันนี้ก็คือ แต่ว่าเราลองดูอันแรกก่อนแล้วกันสมมุติว่าภา,ายในอันแรกเนี่ยเราก็จะเราก็จะ execute function find ได้อีกรอบนะสมมุติว่าใน division เนี่ยถ้าเราต้องการหาตัว a ah ref เนี่ยคือ ah ref เนี่ยเราเรารู้ว่ามันเป็นส่วนที่ส่วนที่มีลิงก์ใช่ไหมเราก็สามารถ find a ต่อได้เราก็มันก็จะ return tag a มาให้นะครับ หลังจากที่เราได้แท็กแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยอย่างจากแท็ก a เนี่ยเราต้องการ text ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องการ url ใช่ปะเราก็สามารถก๊อปอันเก่ามาเนี่ยก๊อปอันนี้มาแล้วก็วางได้เลยก็คือตรงนี้นะฮะเหมือนกันทั้ง2อ,อันถ้าเราต้องการ text เราก็ใช้ .text มันก็จะให้ text เรามาถ้าเราต้องการอ่ element บางอย่างเช่น href อย่างเงี้ยเราก็ใช้คำสัง่ง .get href นะครับมันก็จะให้ href มาแบบนี้ จะให้ทั้ง Text ทั้ง href มาแบบนี้นะครับ okay. โอเคหลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็สามารถทำแบบนี้ได้กับกับทุกอันเนาะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราเราดึงมาแค่แค่อันแรกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราต้องการดึงทุกอันเนี่ยเราก็แทนที่เราจะใช้คำสั่ง find find เนี่ยจะหาได้เฉพาะตัวแรกนะถ้า sub find เนี่ยจะหาได้เฉพาะ element แรกที่ตรงเงื่อนไขนี้ แต่ว่า sup.findall เนี่ยจะหาทุก element แล้ว return มาเป็น list นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็สา,ามารถกดคำสั่ง sup.findall class ที่เราต้องการแบบนี้มันก็จะเป็นเราเห็นว่า object เนี้ยเป็น object ที่เป็น list เห็นไหมแล้วก็ return พวก div เยอะๆแบบนี้ออกมานะครับจาก list เนี้ยเราต้องการ find a แล้วก็ get href สำหรับ url แล้วก็ ต้องการ text strip สำหรับข้อความใช่ไหมครับเราก็เอามาใส่ l ูปแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนมันเป็น data frame ง่ายๆแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ data frame มานะครับอย่างสวยงามนะแบบนี้นะครับเคออันนี้เราเราเราเรียกดูแค่10อันนะครับมันก็เลยขึ้นแค่10แต่ถ้าเราเราเรียกดูหลายๆอันมันก็จะ,ะโหลดมาให้เรา108อันเลย ซึ่งก็อาจจะหมายความว่าเว็บไซต์ Soccer s ร์ซเนี่ยหน้า Onews เนี่ยเขาจะโชว์ข่าวเนี่ยหน่อยแปอันนะต่อต่อครั้งนะครับเราก็เลยดูดมาได้108อันนะครับทีนี้หลังจากที่เราเราดึงข้อมูลมาอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมเราก็ดึงได้ดึงได้ทั้งแบบ Headline แล้วก็เขาเรียกว่าอะไร URL แล้วเนี่ยคือเราจะเห็นว่า Headline ที่เราดึงมาเนี่ยมันไม่ มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะมันโดนคือมันโดนตัดไปนะก็คือเว็บไซต์เขาอาจจะแบบโชว์เฮดไลน์ได้แค่กี่ตัวอักษรก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรากดเข้าไปในเว็บไซต์กดเข้าไปในข่าวจริงๆอะ่ะเราจะเห็นว่าเฮดไลน์เต็มๆมันยาวกว่านี้อย่างเช่นอันนี้มันหยุดแค่สรุปผลบุนเดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันถึงสรุปผลบุนเดสลีกานะครับถ้าเราอยากได้ข้อมูลเต็มๆแบบนี้เราจะทํำยังไงก็คือเราก็ต้องกดเข้าไปใน URL พวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปดึง element นี้ออกมาอีกทีนะครับวิธีทําก็ไม่ได้ยากเลยครับก็อย่างเช่นสมมุติเรายกตัวอย่างอ,าอันแรกเมื่อกี้เนาะที่เราบอกว่าเออสรุปผลบุนเดนี้มันไม่ได้ต้องอย่าเราอยากได้เขียนว่าสรุปผลบุนเดสลีกานะครับเราก็สามารถากดเข้าไปนะครับเข้าไปใน URL คือเราก็ใช้คำสั่ง get soup นะครับอันเดิมทบทวนกันอีกครั้ง get soup คืออะไร get soup คือถ้าเกิดคุณให้ URL กับฟังก์ชันนี้นะเป็นฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมาเองง่ายๆนะครับถ้าคุณให้ URL กับฟังก์ชันนี้มันจะเปิดหน้าเว็บไซต์ URL นั้นแล้วก็เปลี่ยน source code ทั้งหมดของ URL นั้นเป็น soup นะครับทีนี้เราก็ในเมื่อเมื่อกี้เราเพิ่งดึง URL ออกมาของของของเว็บข่าวของ article ข่าวทุกอันอยู่แล้ว เราก็สามารถอย่างเช่นอันนี้เราอย่างเช่นข่าวแรกที่เป็นอูนิโอนเนี่ยนะครับเราก็จะมี URL ของข่าวอูนิโอนก็คือ df. l o g 0นะครับเราก็สามารถดึง element div ที่ Class ชื่อ post head ออกมาได้นะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงเ,เราเราได้ หัวข่าวเต็มๆแล้วนะครับว่าสรุปผลบุนเดสลีกานะครับไม่ใช่สรุปผลบุนเดแบบแบบที่เราดึงได้จากจากหน้าลิสต์แบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าเราสามารถเขียนสคร a ปเปอร์เข้าไปในหน้านี้แล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาได้แล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถทำสิ่งนี้ให้มันออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไร แทนที่เราจะมานั่งเขียนฟังก์ชันเออแทนที่เรามานนั่งเขียนแบบทีละอันทีละอันอย่างนี้เราก็เขียนให้มันเป็นฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันนี้ก็บอกว่าเออ get post head and description ก็คือเมื่อกี้เอ่เอาเอ,าอา่ post head ก็คือหัวข้อข่อขาวจากจากในจากในลิงก์ข่าวจริงๆแล้วก็เอา description ก็คือเนื้อข่าวออกมาด้วยนะครับเนื้อข่าวของไออันเมื่อกี้มันก็มีไม่เยอะมันมีแค่ตรงนี้นะมันก็เลยออกมาน้อยนะครับ ทีนี้พอเราเขียนฟังก์ชันแล้วเราก็สามารถใส่ URL ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่แค่อันแรกเนาะเราก็ใส่ไปทั้งร้อยแปดอันได้เลยแบบนี้เนาะแต่แต่เพื่อความเร็วเราจะไม่เอาร้อยแปดอันเราจะเอาแค่สิบอันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวต้องรีรันใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนซูปไปนิดนึงเราเปลี่ยน URL ของซูปไปนิดนึงนะครับเราลองมารีรันใหม่เราก็จะได้สิบอาร์ติเคิลแบบนี้นะครับเราจะลองมา ดึงใช้ฟังก์ชันรูป10 Article แบบนี้ดูก่อนเนาะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยครับก็เรามีฟังก์ชันอยู่แล้วใช่ไหมเราจำได้ว่า Pandas เนี่ยเราสามารถแอป l y ายฟังก์ชันต่างๆเข้าไปในแต่ละ Element ของของ,ของตัว DataFrame ได้อย่างเช่นเราอยากแอ p พลายฟังชัน get post head description ไปกับทุก Element ของคอลัม n ์ url ของ d a t a f r t m frame df เราก็สามารถใช้คำสั่ง map แบบนี้ได้นะครับเรามาลองทำกันคำสั่ง map เนี่ยก็จะเป็น v e c t o r i z e operation นะก็จะเร็วกว่าเวลาเราใช้ for loop นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังจะทำทีละอันอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เร็วกว่ามากเท่าไหร่หรอกอโอเคเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคอ headline a b r i d g e ก็คือ headline ที่ไม่ไม่เต็มนะที่ที่เอามาจากหน้า listing นะครับอันนี้ก็คือ URL อันนี้ post head อันนี้คือ headline แบบเต็มเห็นไหมมันจะเต็มแล้วก็อันนี้ post description อันนี้ก็คือเนื้อข่าวนะครับเราสามารถ s c r ป p e เนื้อข่าวออกมาได้ด้วยแบบนี้เทนะ่านี้แหละครับเรียบร้อยเราก็สามารถ s c r ป p e เว็บไซต์ static ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือจะเห็นว่าความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โค้ดโปรแกรมหรืออะไรนะมันความยากมันอยู่ที่ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องการ element ไหนใน URL นะครับซึ่ง ข้อนี้ก็ไม่ไม่มีทางออกที่แบบฉลาดฉลาดเท่าไหร่นะเนาะยกเว้นเราก็ต้องกด inspect element ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูว่าเราอยากได้ตรงไหนนะครับแล้วต้องดูว่าคลาสไหนที่เราอยากได้แล้วก็ภา,ายในคลาสนั้นเนี่ยมี element อะไรย่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก็เว็บ scraping นะครับเป็นคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากมันแค่เป็นอะไรที่ละเอียดยิบย่อยเท่านั้นเองเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ Right. นี่ก็คือวิธีการสครปจากสแตติกเว็บนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเ,ออเราสคริปจาก10 Art i c l e เนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเนาะมันใช้เวลาประมาณ1ิบวิอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีวิธีฮะสมมุติถ้าเรามีซักร้อยอาร์ติเคิลเนี่ยเราจะขูเราต้องรอนานมากเลยใช่ไหมคือมันก็ไม่นานหรอกแบบร้อยวิมันก็ประมาณ3นาทีแต่ว่าร้อย100วิมันก็ประมาณนาที2นาทีกว่าๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบ เฮ้ hey, มันไม่ทันใจอะพี่ชาดินเราอยากทำให้มันเร็วมากๆเราก็สามารถสคริปตด้วยคอนเคอร์เรนซี n นะครับคอนเคอเรนซี rency, เนี่ยมันไม่ได้ลิมิตเกี่ยวกับการสคริปติ้งเท่านั้นมันถ้าเราอยากทำอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็วิธี <With it. S 1> ได้รับการแนะนำจากคุณนิกเบเกอร์นะเราไปเห็นบล็อกของเขามานะครับเขาเป็น r a p i d Team นะครับก็เป็นทีม m l ทีมหนึ่งอยู่ที่ NV i d i a นะครับเราก็เลยเอามาแชร์กันน้องๆ สมมุตินะครับก็คือเราจะใช้ไลบรารีที่เป็นน่าจะเป็นไลบรารี built-in อีกอันหนึ่งชื่อชื่อ Concurrent นะครับอ่าสมมุติว่า URL เมื่อกี้เรามี10อันจำได้ไหมเรามี10 10 10เนื้อข่าวที่เราต้องการสครปนะฮะแบบนี้ถ้าเกิดแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันเดิมก็คือ get post head นะครับทีนี้มันเราจะเขียนให้มันต่างนิดนึงก็คือ ต่างจากเมื่อกี้นิดนึงก็คือแทนที่เราจะ return ออ,อ,ออกไปเลยเมื่อกี้นะถ้าถ้าเมื่อกี้เราดูเราก็จะเห็นว่า,าเราก็จะเห็นว่า get post head เนี่ยฟังก์ชันเมื่อกี้เป็นแค่แบบใส่ URL ไปอันนึงแล้วก็เข้าไปดูในเนื้อข่าวนั้นแล้วก็ return หัวผ้าหัวแล้วก็ description ของของข่าวนั้นมาเลยนะครับก็คือทำทีละอันแต่ว่า ทีนี้เวลาถ้าเราจะใช้ concurrency เนี่ยเราต้องปรับแต่งฟังก์ชันนิดนึงก็คือเราจะบอกว่าโอเคให้ URL กับกับ list ที่ใช้เก็บ result มานะครับแล้วเราก็จะ append เราจะ append ก็คือเราจะใส่เพิ่มเราจะใส่ result เพิ่มเข้าไปใน list นี้ไปเรื่อยๆนะครับคือเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องทำฟังก์ชันให้มันแบบดูซับซ้อนแบบนี้เนาะ,ะทีนี้ก่อนที่เราจะทำ multithread ก็คือเขาเรียกว่า multi-thread concurrency นะ,ะเราก็ต้องเลือกว่าโอเคเราจะเราจะทำพร้อมกันทีละกี่อันเนี่ยสมมุติว่าเราคือเรามีจริงๆเรามีแค่10 url เราไม่จำเป็นต้องใช้20ก็ได้แตเ่เราเขียนไปมั่วๆก็ได้ครับแต่จริงๆไม่มันก็ไม่ดีเนาะจริง,รงๆเราทำพร้อมกันสัก10อันก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเขียนฟังก์ชันที่จะรันที่จะรันฟังก์ชัน get post head ของเราแบบ multi-thread แบบนี้นะครับก็ฟังก์ชันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือบอกว่าโอเคใช้ใช้จำนวนกี่เทรดนะอ่า อ๋อจริงๆอันนี้มันเซฟไว้แล้วก็คือม,มันจะเลือกใช้ระหว่าง max trade ก็คือใช้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ที่เรากําหนดไว้หรือว่าถ้าเกิดจํานวน url มีน้อยกว่า20จํานวนก,ก็ไม่ต้องใช้ถึง20นะครับกรณีนี้มันก็จะใช้10ให้เรานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟังก์ชัน boilerplate ของ concurrency ก็คือมันบอกว่า,าใ,หให้ execute ฟังก์ชันนี้แบบพร้อมๆกันในแต่ละเทรดให้หน่อยนะครับโดยที่บอกว่า ฟังก์ชันที่จะ execute เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่เราจะให้เป็น input ก็คือฟังก์ชันนี้แหละ get post head append เนี่ยแหละแล้วก็ตัว input ที่มันจะ r ันเนี่ยมาจากไหนก็จะเป็น list นะครับ list ของ url เมื่อกี้ก็คือ list ตัวนี้นะครับทีนี้มันทำงานยังไงก็คือเราก็แค่ run ฟังก์ชันนี้ครับเราก็แค่สร้างสร้าง list ของ result ที่เราต้องการเนาะ list result ที่เราต้องการเนี่ยก็ก็เป็นเป็น list เปล่าก็ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเอาไปเก็บให้นะครับ เราก็มารันตัว multi thread อันนี้ input แล้วก็เป็น URL ที่เราต้องการ scrape 10อันเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ f u n ก์ชัน get post head des append เมื่อกี้นะครับทำไมเราต้อง modify มันด้วยคำสั่ง partial คำสั่ง partial เนี่ยมันก็จะ modify บอกว่าโอเคฟังก์ชันนี้ให้เปลี่ยน argument default ของฟังก์ชันนี้เป็นอะไรบางอย่างก็เราเปลี่ยนฟังก์ชัน argument default เป็น list ว่างของเราที่เราจะเอาไว้ใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ results นะครับของการสครปแบบนี้ทำแค่นี้เองครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากเราก็สามารถสครปได้อย่างรวดเร็วกดดันฟังก์ชันนี้ขึ้นไปจะเห็นว่าเร็วมากนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้1 0อันใช้เวลาประมาณ10กว่าวินาทีใช่ไหมอันนี้แบบกดเพิ่งกดแล้วก็ได้เลยนะประมาณ2วิเพราะว่ามันทำทีเดียว10อันมันไม่ได้ทำทีละอัน10อันนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าโกหเรามาดูกันว่ามันเร็วกว่านั้นจริงๆมันเร็วมันเร็วจริงๆหรือเปล่าอ่าน,นี้คือวิธีการสครปแบบมัลติเทรดที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้ถ้า,าจับเวลานะวิธีจับเวลาในในจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กก็ใช้คําสั่ง time แบบนี้นะครับถ้าเราจับเวลาใช้เวลาแค่2วิเองถ้าเกิดเราใช้วิธีเดิมก็คือใช้ฟังก์ชันเดิมนะครับไม่ใช่ append แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน map ของ pandas นะ เห็นไหมเราก็ต้องต้องรอนิดนึงเนาะสิ่งมันก็ไม่ได้ช้ามากหรอกนะเพราะมันแค่10อันเราก็ใช้เวลาประมาณ15วินาทีนะครับอันนี้ก็เฮ้ยมันเป็นเพราะว่าฟังก์ชัน Map ของ pandas บันช้าหรือเปล่าถ้าเราเขียน l ูปเองล่ะจะเป็นยังไงเราลองมาลองมาเขียน l ูปเองก็ได้ เราก็จะเห็นว่าต่อให้เราเขียนรูปเองมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับจริงๆ14 15ี้นี่คือแบบบางทีมันแค่แรนดอมเฉยๆนะครับจะเห็นก็โดยสรุปแล้วถ้าเกิดเราต้องการดึงข้อมูลแม้จะเป็น Static w ว b บก็ตามจากจาก URL เยอะๆมากๆนะครับก็แนะนำให้ใช้ multi thread แบบนี้นะครับวิธีการเขียนฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกๆมันอาจจะงงนิดนึงเนาะก็อาจจะ,อ,ะอ่านโค้ดซ้ำๆแล้วก็ดูวิดีโอซ้ำเป็นได้หรือถ้ามีคำถามก็ถามกันมาได้นะครับ เอาละนี่คือจบไปแล้วสำหรับการสคริปสแตติกเว็บต่อไปสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือดินามิกเว็บคือทำไมเราถึงต้องมากังวลเกี่ยวกับการสคริปด้วยดินามิกเว็บก็เพราะว่าบางครั้งเว็บที่เราต้องการเข้าไปสคริปเนี่ยเขาก็จะมีล็อกอินที่แบบเราต้องล็อกอินก่อนเราถึงจะดูข้อมูลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนว่าเออเว็บแบบนั้นอะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่อยากให้เราสคริปเท่าไหร่ใช่ไหมเขาถึงมีล็อกอิน เพราะฉะนั้นย้ํากันอีกครั้งนะเวลาสคริปอะไรเนี่ยก็เราต้องมีมารยาทนิดนึงก็คือเราต้องลองถามเว็บไซต์ต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าโอเคมันเขาโอเคกับการที่เราสคริปข้อมูลเขาไหมนะครับบางครั้งเขาอาจจะบอกว่าเออไม่ต้องสคริปหรอกเดี๋ยวส่งข้อมูลมาให้เลยก็ได้อาจจะมีนะแต่ว่าโอเคในกรณีที่เราได้รับอนุญ,ญาตอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องการสครปเว็บที่มันดินามิกอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้ด้วย ่ิงโปรแกรมที่เรียกว่าซ e l เ n i u m นะครับซ e l เน i u m เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเทสเว็บไซต์ก็คือใช้ใช้แบบใช้ปลอมเป็นมนุษย์ไปดูเว็บไซต์แล้วก็กดว่ามันกดแล้วมันเวิร์กหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็เราสามารถดัดแปลงมาใช้ในการทำเว็บสคริปปิ้งได้ด้วยนะครับวิธีการลงซ e l เ n i u m บนโคแล랩นะครับเราได้มาจากคุณชลัตนะครับคุณชลัตเนี่ยก็เป็นคนที่เขียนมีเดียมในในในอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งแล้วเราก็เขามีวิธีลงซ e l e นียมใน ในโค l a b ซึ่งเวิร์กมากเราก็เลยอขอยืมมาใช้ด้วยนะครับก็คือลง Import Library ตามนี้เนาะแล้วก็ set web driver. Web driver เซตเว็บไดรเวอร์เว็บไ r รเวอรนี่ยคือมันอย่างที่บอกเซ l i n นียมันจะปลอมเป็นเราไปดูเว็บไซต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าเออให้ให้คุณปลอมเป็นอะไรอย่างเช่นกรณีน,นี้เราให้ให้ให้เขาเปลี่ยนให้ปลอมเป็น Google Chrome อะไรอย่างนี้นะครับคือวิธีการ สคริปต์เว็บไซต์ด้วยเ e l ีเนียมเนี่ยจริงๆมันก็ s c r ิปต์ t แตติกเวบได้เราเริ่มเริ่มจากการแบบเบสิกเบสิกก่อนนะครับเริ่มใช้เซ l ี n นียมก็ทำด้วยการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเว็บไดรเวอร์นะครับเว็บไดรเวอรนี่ก็เป็นตัวที่ปลอมเป็นเราเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆนั่นแหละ,ะถ้าเหมือนเดิมเลยฮะสมมุติว่าเราต้องการสคริปต์ลายชื่อข่าวกับ URL เหมือนเดิมเนาะเราก็แค่เข้าไปในเว็บไซต์ซ o กระซักนะครับแล้วก็ เปิดเว็บไซต์เมื่อกี้เราใช้ request เปิดใช่ไหมอันนี้เราใช้ driver เปิดได้ก็เป็น driver .get นะครับแล้วก็ใส่ URL ไปแล้วก็เปลี่ยน page source ให้เป็น soup object เหมือนเดิมนะครับใช้อันนี้สเต็ปนี้เหมือนเดิมเลยนะจริงๆมันเปลี่ยนแค่ตรงสเต็ปเมื่อกี้เราเป็น request ตอนนี้เราเป็น driver แทนนะครับเสร็จปั๊บเราเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเป็น soup แล้วเราก็ปิดปิดเว็บไซต์ได้คืออันนี้มันจะมันจะยิบย่อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงคือเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาจริงๆเนาะอันนี้เราแบบ จำลองการเปิดเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเราต้องปิดด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าคือเราก็ทำเราก็ได้ผลคล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมแบบนี้ฮะก็หมายความว่าโอเคถ้าเกิดน้องๆคนไหนบอกว่าเอองั้นผมใช้ s e r i n i u m s c r a p e s t a t i c เว็ด้วยได้ไหมก็ก็ได้ครับอันนี้มันไม่มันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วทีนี้เราลองมาดูกรณีสำหรับ Static Web บ้างนะครับ กรณีของ static web เนี่ยสมมติว่ากรณีที่เราจะทดสอบเนี่ยก็คือแบบนี้สมมุติว่าไอ้หน้าเนี้ยมันเปลี่ยนหน้าได้ถูกปะคือตอนนี้มันมีมันมีแค่หน้าเดียวมันมีแค่ร้อยแปดอันแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากไปหน้าสองหน้าสามเนี่ยเราจะทํายังไงโอเคคําตอบที่ง่ายที่สุดก็คือกดเข้าไปแล้วเนี่ยพี่ชาลินไม่เห็นหรอว่ามันเป็นใน url มันมีเลขสองกับเลขสามอยู่ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็แค่เปลี่ยน url เป็นเลขสองเลขสามแล้ก็จะไปหน้าสองหน้าสามได้แล้วพี่ชาลินทำไมต้องมานั่งทํา สแตติกเว็โอเคเราจะติ้งต่างว่ามันทําไม่ได้เราจะติ้งต่างว่าเราไม่รู้ข้อนี้แล้วกันเราจะรู้แค่ว่าโอเคเราเข้ามาในเว็บนี้แล้วม,มันมีปุ่มให้กดที่จะไปหน้า2กับปุ่มให้กดที่จะไปหน้า3แล้วเราอยากสคร i ปตอาร์ติเคิลทั้งในทุกหน้าโดยที่เราเราไม่โกงในการเปลี่ยน URL ตรงนี้เนาะก็คือบอกเราพูดง่าเราจะบอกว่าเราจะสร้างเซเลเนียมเว็บไดรเวอร์ Web เนี่ยที่เข้ามาในเว็บไซต์นี้นะแล้วก็สครปต์อาร์ติทั้งหมดนี้แล้วก็กดกด เอลิเมนต์ที่เป็นเลข2เนี่ยเอลิเมนต์เนี่ยก็ถ้าเราลองอินสเปกดูเราก็จะรู้ว่ามันเอลิเมนต์มันชื่ออะไรใช่ไหมครับเนี่ยเอลิเมนต์ไอเอชเรฟเนี่ยโอนิวพีเพจเนี่ยนะ่าเราจะกดเอลิเมนต์นี้กดไปปับ๊บเราก็จะให้เว็บไ i ด e เวอร์มันสคริปต์เหมือนเดิมเสร็จปับ๊บเราก็จะกดอันเลข3แล้วก็ให้มันสคริปต์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราจะทำไงในเราจะทำไงในรูปแบบโค้ดจริงๆมันไม่มันไม่ยากเลยคะก็ ก่อนอื่นเราก็เซตอัพ s e l เ n i u m เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เราจะเขียนฟังก์ชันอันนึงที่เปลี่ยนเปลี่ยนซุปให้เป็น Dataframe นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนเหมือนที่เราทำไปแล้วแล้วเราก็จะสร้างเว็บไดรเวอร์ขึ้นมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเพราะเมื่อกี้เราปิดไปจำได้ไหมทีนี้โค้ดของเราก็คือเราจะบอกว่าเออเราจะมีลิสต์อันนึงที่ไว้เก็บ Data frame ที่เราสคริปมาคือเราจะสคริปตทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมเพราะเราจะทํา3หน้า ก็แต่ละอันก็จะถูกเก็บไว้ในลิสต์น,น,นี้แล้วเดี๋ยวเราจะมารวมกันทีหลังนะครับก่อนอื่นเราก็จะเปิดหน้าเว็บแบบนี้เหมือนที่เราทําเมื่อกี้เลยนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเพจให้เป็น beautiful soup แล้วเราก็จะเก็บ soup แล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในลิสต์เปล่าของเราเมื่อกี้เนาะทีนี้โอเค เร,เราทำเสร็จแล้วสําหรับหน้าแรกใช่ไหมแต่หน้า2หน้า3เราจะทำยังไงก็คือ,คอเราจะทํำลูปแบบนี้ครับก็คือลูปเนี่ยเราจะกดปุ่มเลข2กับปุ่มเลข3วิธีการกดปุ่มเลข2กับกดกดปุ่มเลข3เนี่ยคือก่อนที่เราจะกดปุ่มได้เนี่ยเราต้องเราต้องชัวร์ว่าปุ่มนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาแล้วอยู่แล้วสิก็มันก็มันอยู่ในหน้านี้นี่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปฮะทุกคนเวลาเรากดโหลดเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยนะ เลข2กับเลข3มันก็จะไม่โผล่มานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราไม่รอให้มันโผล่มาก่อนเนะี่ยแล้วเราสั่งให้เว็บไดเวอร์มันทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะเอิดเออเรอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โค้ดนี้นะครับเว็บไดเวอร์เวทเพื่อให้รอว่าโอเคเลข2กับเลข3มเนี่ยมันมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือ I นี่คือคือตัวแทนเลข2หรือเลข3เมื่อกี้นะครับโอเคแต่หลังจากที่มันมันมันโผล่มาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ ค้นหาให้ find element มีก็คือ webdriver บอกว่าให้ find element ให้หาด้วยอะไรด้วย link text ก็คือบอกว่าให้หา element ที่ link text มันเป็นเลข2มันเป็น2หรือ3เป๊ะนะครับ link text นี่คืออะไร link text เนี่ยพูดง่ายๆก็คือ text ที่อยู่ใน tag a นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นเลข2กับเลข3เห็นไหมใน tag a เนี่ยมันจะมีเลข2กับเลข3คือให้ find element ที่ element ที่เป็น a แล้วก็ Text ข้างในนั้นเป็น2หรือ3เป๊ะๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ให้ให้หาแล้วก็รออันนี้ก็ให้หาหาเสร็จปับ๊บให้ทำอะไรให้คลิกพอคลิกเสร็จแล้วเราก็ปริ้นออกมาว่าเออมันมันได้คลิกจริงๆเนาะเสร็จปับ๊บคลิกเสร็จปับ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้า2ถูกไหมอ่าแล้วเราก็ดึงข้อมูลของมันด้วย Beautiful Soup ตามปกตินะครับพอทําเสร็จแล้วหน้า2หน้า3แล้วเราก็ปิดเว็บไดรเวอร์ของเรา คือโค้ดมันดูซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นไหมว่ามันง่ายมากเลยนะเราดูว่ามันมันกดรันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับกดรันมันก็จะเกิดบอกว่าโอเคเราเปิดซ็อกเกอร์ซักแล้วเราเซฟข้อมูลจากเพจแรกแล้วแล้วเราเจอแล้วนะว่าปุ่มเลข2มันโผล่มาแล้วเราก็กดปุ่มเลข2กดปุ่มเลข2เรามาอยู่หน้า2แล้วนะแล้วเราก็เก็บข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เจอปุ่มว่าปุ่มเลข3มมันโผล่มาแล้วเหมือนกัน เสร็จปั๊บกดปุ่มเลข3แล้วเราก็เซฟข้อมูลทุกอย่างจากเลข3แล้วเราก็ปิดเว็บไดรเวอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราทําแบบนี้แล้วเราก็ได้ข้อมูลมาประมาณ300กว่าอาร์ติเคิลนะครับซึ่งซึ่งอันนี้อัวนีแน่นอนเนาะแล้วก็จะดูว่าแต่ละเอามาจากเพจไหนเนาะเราก็จะเห็นว่าโอเคถ้าเราดูว่าเราสคริปต์อาร์ติเคิลมาจากเพจไหนบ้างเราก็จะเห็นว่า โอเคเราหน้าแรกเรามี108 article อย่างที่เรารู้กันหน้าที่2มี1 1 1 article แล้วหน้าที่3ก็มีเอ้ยหน้าที่2มี127แล้วหน้าที่3ก็มี1 1 1 article แบบนี้นะครับเราก็สามารถสร้างคล้ายๆบอทหรือเบได driver ซีที่ไปดูเว็บไซต์แล้วก็สเรปมาแทนเราได้แบบนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการสกเรปเว็บไซต์ที่มันซับซ้อนกว่าเดิมก็ใช้วิธีนี้เอานะครับโอเคเอาล่ะนี่ก็เป็นวิธีการ หาข้อมูลจากเว็บ scraping อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถหาข้อมูลขึ้นมาได้ก็คือถ้าเกิดเราหาแล้วว่า open dataset ก็ไม่มีเว็บไซต์ที่มีก็ไม่มีหรือมีแล้วสแครปไม่ได้ทางเลือกสุดท้ายของเราครับคือการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาเองนะครับวิธีการสร้างข้อชุดข้อมูลขึ้นมาเองขออันที่ basic ก่อนเลยนะ basic ที่สุดคือ annotation 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 นะฮะ Annotation คืออะไรคือการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาด้วยมือครับ <S <S ฟังตรงนี้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, พี่ชาดินสติไม่ดีหรือเปล่าทำไมถึงโหมันจะเป็นไปได้ยังไงมันต้องถึกขนาดไหนแล้วคนเรามันต้องถึกขนาดไหนมันถึงจะสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาเองเนี่ยมันเป็น Approach ที่ดีในการทำโมเดล Machine Learning นะเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเริ่มทำโมเดลใหม่ๆเลยเนี่ยเราเราลเบล d ด t ้ด้วยมือเนี่ยสักประมาณ1000ตัวอย่างเนี่ยเราจะเริ่ โมเดลมันควรจะดูอะไรอย่างสงมมติเป็นรูปอย่างเงี้ยโมเดลมันจะควรจะดูรูปอะไรรูปส่วนไหนของรูปที่มันจะตัดสินได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้กว่าที่คิดนะฮะก็อยากยกตัวอย่างคุณวรรณพงศ์หรือพี่ต้นตาลที่เป็น TA ของเราซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งภายไทยแอลพีนะครับก็คุณคุณวรรณพงศ์เนี่ยก็เป็นคนที่เลเบลข้อมูลภาษาไทยด้วยมือน่าจะมากที่สุดในโลกแล้วตอนนี้นะครับ d ดต้าเซหลายๆอันนะครับเช่นไทย NER d a t a s e ซนะครับที่เกิดจากการที่คุณวรรณพงษ์หรือพี่ต้นตาลเนี่ยเขาก็ไป Label NER นะครับ Name Entity Recognition ด้วยมือนะครับแล,แล้วเราก็ได้เป็น Data Set t h ทย NER ขึ้นมา Data Set t h ทย NER เนี่ยนะทุกคนพี่ไม่ได้พูดเล่นนะณจุดหนึ่ง data, data Set t h a เไท NER เป็น Data Set NER ที่ใหญ่ที่สุดของภาษาไทยนะครับอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณแบบหลายปีอะ จนจนหลังๆนี้ก็มี dataset ที่ใหญ่กว่านั้นออกมาเยอะแยะแล้วนะครับแต่จะบอกว่าเออเนี่ยมันคือมันเป็นไปได้เนาะแล้วก็ต้นต่างก็ไม่ได้ทำแค่ไทยนี่ยนะก็มีอีกหลายๆ dataset เช่นสเปลเช็กกิ้งพันแปรประโยคซึ่งปัจจุบันก็ถูกเวลาเราทำสเ l ลเช็คด้วยภายไทยในวพีเราก็ใช้ dataset นี้นะครับที่ทาด้วยมือนะ,อะไทยลาวคอปัสอันนี้เพิ่งเริ่มทำแปลภาษาไทยลาวระมาณ260ประโยค ประโยคภาษาไทยเขียนเองประมาณ1,000ันประโยคที่ชื่อไทยเซนเทนซ์ไทยไซสีโนนิมคำพ้องความหมายประมาณหนึ่งคำนะครับซึ่งประเด็นก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆอ่ะผมก็คิดว่า a n n o t a t i o n ก็เป็น c h o i c e ที่ดีไม่ว่าจะทำเองหรือเราอาจจะอยากไปจ้างใครทำหรืออาจจะแบบชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงด้วยนะครับทีนี้อ่ะโอเคถ้าทำอะไรที่มันถึกน้อยกว่านั้นมีอะไรบ้างพี่ชาลินอ่ะอย่างแรกก็คือ ถ้าเป็นข้อมูลตารางเนาะข้อมูลตารางเนี่ยบางทีเราเรามีข้อมูลตารางแบบมันไม่เยอะพอมันไม่สะใจไม่สามารถทำด e ฟเลอร์นิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยอ่เราก็าสามารถสร้างข้อมูลตารางเพิ่มได้นะครับมันก็มีวิธีสร้างข้อมูลตารางเพิ่มหลายแบบนะอย่างเช่นอ่การทําแบบ Over s a m pling เทคนิคต่างต่างอย่างเช่น Smote หรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าวันนี้พี่อยากจะมาแนะนํา approach ที่มันอ่น่าสนุกกว่านะั้นนิดหนึ่งก็คือ CTGAN นะครับซึ่งเป็นอ่โมเดลนะครับ ที่สามารถสร้างข้อมูลตารางเพิ่มจากข้อมูลตารางเก่าๆโดยใช้โมเดลที่เรียกว่า conditional generative adversarial network นะครับก็ข้อมูลที่เราจะใช้นะก็เป็นข้อมูลที่เราเคยใช้ในออรอบที่แล้วนะครับบทเรียนที่แล้วเป็นข้อมูล retail transaction data นะครับที่ให้ทายว่าลูกค้าคนไหนจะตอบสนองกับโปรโมชั่นแบบไหนนะครับนี่แล้วก็โหลดข้อมูลมา สอ,อันเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้เราก็ทำการ pre-process ข้อมูลอย่างที่เราเคยทำเนาะก็โหลดข้อมูลเข้ามาแล้วก็ทำการเปลี่ยนฟ e a t u r e ต่างๆตรงนี้มันก็จริงๆไม่ต้องไปสนใจอะไรมากก็ได้มันแค่บอกว่าเออมันเป็น feature engineering แบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเราทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้อมูล train dataset ประมาณ4,000ตัวอย่างนะครับแล้วก็ validation set กับ test อยู่ประมาณ1,300ตัวอย่างนะครับ ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเออสี่พเนี่ยมันไม่พอเราอยากได้เพิ่มเราทําไงใช่ไหมเราก็สามารถาเข้าไปใช้ไลบรารีที่ชื่อ Sdv เนี่ยครับ Sdv เนี่ยเป็นไลบรารีที่ implement ตัวฟังก์ชัน CTGAN ตัวโมเดล CTGAN เมื่อกี้เนาะเราสามารถเข้าไปอ่าน documentation ของเขาได้แต่เขาสามารถทำให้เรา,า fit โมเดลกับ training data ของเราแบบนี้นะแล้วก็ generate ข้อมูลปลอมออกมาได้อย่างเช่นกรณีนี้เราจะฟิตกับโมเดลของเราที่มีกับเทรนนิ่งเซตของเราที่มีข้อมูลประมาณ4,000กว่าแล้วเราจะเจเนอเรตข้อมูลปลอมเพิ่มมาอีกสัก4,000ก็คือเจ n เนอเรตเพิ่มมาเท่าหนึ่งเลยนะครับคา่าพิจารนิหนึงนะครับสำหรับโมเดลนี้ก็คือ มันเป็นโมเดลมันเป็นไลบรารีที่ค่อนข้างใหม่แล้วเห็นว่าเปเปอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างใหม่ออกมาปีประมาณ2019ันโมเดลเนี่ย,ยมันก็ยังบางทีเมนเทนแนนซ์มันไม่ได้คอมแพติเบิลเท่าไรนักนะครับจะบางทีเราก็จะเกิด e r อร์แบบนี้วิธีการทำว,วิธีการเกิด e r อร์แล้วทำไงต่อก็คือเราอาจจะ,ะกด restart runtime แบบนี้นะครับก็ใช้คำสั่งนี้ก็ได้คำสั่ง exit แบบนี้ก็ได้หรือจะกด runtime แล้วรีสตาร์ก็ได้นะครับเราทาแบบนี้ปับ๊บ เช็คว่าไฟล์ของเรายัางอยู่ทุกอย่างเนาะแล้วก็เรารันใหม่นะครับเราก็จะสามารถ Generate ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยนะ A later few moments later. จะเห็นว่านะครับหลังจากที่เรา r e เซ t แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น warning อยู่นะเพราะว่าผมคาดว่าเวอร์ชั่นของ l i r r r y เนี้มันไม่ compatible กับ pandas ปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมันก็จะรันได้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ 2นาทีได้นะในการฟิตโมเดลที่ทำการสร้างชุดข้อมูลตารางขึ้นมาใหม่นะครับแต่หลังจากฟิตแล้วเนี่ยมันมันสามารถสร้างชุดข้อมูลได้เร็วมากเลยนะจริงๆแล้วข้อควรระวังอย่างหนึ่งในการทำการเจเนเรตข้อมูลอย่างนี้ก็คือเราเวลาเราจะเจเนเรตข้อมูลเฟกอะเพื่อมาเทรนเนี่ยเราควรจะใช้ชุดข้อมูลในการในการเทรนตัวเจเนเรเตอร์เนี่ย จากเทรนนิ่งเซตเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กับวอลิเดชันหรือเทสเซตเนี่ยบางทีมันก็ข้อมูลปลอมเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับวอลิเดชันหรือเทสเซตมากเกินไปทําให้เป็นการคล้ายๆเขาเรียกว่า Data าลีเก g e หรือพูดง่ายๆคือการโกงข้อสอบนั่นแหละคือโมเดลมันดันเห็นข้อมูลที่คล้ายๆกับวอลิเดชันหรือเทสมาก่อนแล้วนะครับมันก็เลยทําได้ดีกว่าปกติแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้จริงมันก็จะไม่ดีเท่านะครับก็ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ย rule ของ machine learning ก็คือกดง่ายๆก็คือเราจะทำอะไรกับ training data ก็ได้หรือแม้แต่ validation ก็ได้แต่ว่าเราห้ามทำอะไรกับ test set เด็ d ขาด d นะครับ test set มีไห่วัดผลครั้งเดียวเท่านั้นเองครั้งเดียวด้วยนะห้ามห้ามวัดหลายครั้งนะครับ โอเคอันนี้เราก็จะดเจเนเรตเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเจเนเรตหน้าตาคล้ายๆกับชุดข้อมูลที่เรามีเมื่อกี้แหละ,ะเราก็สามารถในในไลบ r ารี Sdv เนี่ยก็สามารถประเมินค่าได้เหมือนกัน Evaluate ได้เหมือนกันว่าไอข้อมูลที่เจเนเรตมาเนี่ยมันแบบมันเนียนแค่ไหนนะครับก็คือเขาจะมี เขาจะมีฟังก์ชันที่ใช้ evaluate หลายอย่างเนาะ,ะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือเป็นเลขระหว่าง0กับ1ยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งดีนะครับแล้วก็ใช้เวลา evaluate นิดนึงเราดูเราก็มาดูว่าโอเคไอ้ที่เรา generate มาเนี่ย4,000อันเนี่ย evaluate แล้วมันมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ เราก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ0.46คือ0.46เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกตัวเลขมันอยู่ระหว่าง0กับ1เพราะฉะนั้น0.46เนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดีหรือไม่ดีวิธีการทดสอบว่าข้อมูลที่เราเจเนเรตมามันดีหรือไม่ดีก็คือพูดง่ายๆถ้าเราใส่มันไปเพิ่มแล้วโมเดลเราจะดีขึ้นหรือเปล่าถูกไหมก็เราก็ใช้โมเดลเดิมฮะ XGBoost เหมือนเดิมนะถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปดู Les s o n 1ได้นะครับก็ ตรงนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ได้เรียนกันในใน b u l a r Data t r a ต้กนะครับก็ยังไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้นะครับก็คือเราจะเทรนด้วยจะเทรนโมเดลด้วยข้อมูลชุดข้อมูลที่เพิ่มข้อมูลเฟกเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้เทรนเร็วมากนะครับแล้วก็มาดูผลของโมเดล อันนี้คือผลของโมเดลที่เทรนเฉพาะข้อมูลจริงเท่านั้นก็จะได้ AUC อยู่ประมาณ0.77 AUC ย้ำกันอีกครั้งนะครับค่าอยู่ระหว่างศย์กับ1นยิ่งเยอะย,ยิ่งดีนะครับทีนี้เราก็ลองลองดูผลของโมเดลที่มีทั้งข้อมูลปลอมกับข้อมูลจริงเราจะเห็นว่า AUC ตกมา0.71นะครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วข้อมูลปลอมที่เราใส่เพิ่มไปตั้ง4 0 0 0แซมเปิลเนี่ยมันดันทาให้โมเดลแย่ลง นะครับก,ก็กลับมาที่หลักของ Data-centric AI นะครับก็คือมันไม่ใช่สักแต่ว่าเราเรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วมันจะดีบางทีข้อมูลเพิ่มขึ้นแต่คุณภาพต่ำลง Performance ก็จะแย่ลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนี่เป็น a p r r o c h หนึ่งที่เราสามารถสร้างข้อมูลเพิ่มได้แต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่านะข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยม,มันทำให้โมเดลเราดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับอ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลตารางไปแล้วต่อไป เรามาดูการสร้างข้อมูลเท x กซ์กันบ้างนะครับข้อมูลเท x กซ์เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่โชคดีนิดนึงนะใครที่ทำ NLP เราอยากได้ Dataset เนี่ยมันโชคดีนิดนึงก็คือมันมีโมเดลช่วงเราตั้งแต่ปี2019นเนี่ยมันมีโมเดลขนาดใหญ่ที่ทำการ Gene r a t e Text ได้ดีมากๆนะครับออกมาเยอะมากอย่างเช่นผมอยากยกตัวยอย่างโมเดลอันหนึ่งนะครับคือโมเดลส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะหาว่า,าเราอยากได้โมเดล Generate อะไรกอ็อย่างที่บอกครับเข้าไปใน h u c k i n g phase นะครับแล้วก็กดดูว่า Uh, text generation model เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็จะเห็น text generation model เยอะแยะมากมายตัวที่ดังที่สุดแน่นอ GP น GPT 2นี้ใช่ไหมครับอ่า uh, แล้ว e l l u t e r AI นะครับหรือว่า Library uh, ของอ uh, คุณวรรณพงศ์หรือพี่ต้นตาลของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่ Library ที่ชื่อผัดไทยซึ่งเป็น Library ที่ช่วย uh, generate ข้อความภาษาไทยขึ้นมาจากอ่า uh, จากตัว GPT Neo อันนี้นะครับซึ่งเป็น Open Source Version ของ GPT 3นะครับแต่ว่าคือจริงๆเราไม่ต้องใช้โมเดลที่มันใหญ่ขนาดนั้นก็ได้สมมุติว่าเอออันนี้ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าน้องๆอยากทำแบบรีวิวอาหารอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จะไปเก็บรีวิวอาหารมาจากไหนสคริปตวงในแล้วแต่มันยังไม่พออะไรอย่างงี้นะครับ ก็เราสามารถใช้ GPT สร้างรีวิวได้อย่างเช่นกรณีนี้นะเราก็โหลดโมเดลขึ้นมานะวิธีการใช้ Hugging Face นะก็โหลดโมเดลสำหรับ text generation อันนี้มันเป็น GPT 2ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากรีวิวที่มันมี1ดาวมันก็เราก็สามารถ generate รีวิว1ดาวออกมาได้โดยที่เรากำหนดได้เลยว่าโอเคเราจะกำหนดว่าให้มันยาวแค่ไหนแล้วสร้างมากี่ประโยคอันนี้ผมก็บอกว่าเออให้มันยาวสุด60โทเค็น โทเค็นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคำนะโทเค็นนี่มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะแล้วก็ให้มันสร้างมา 3, 3ข้อความมันก็สร้างมาให้เห็นไหมบอกว่ามันก็บอกว่า I would love to have seen what they do out of this item the quality of product is terrible นะก็คือบอกมันเป็นรีวิวด่ารีวิวหนึ่งดาวนะก็สามารถเจ n เนอเรตมาแล้วก็เอาไปเทรนโมเดลอะไรที่เราอยากทำได้เช่นเดียวกันถ้าอยากได้5ดาวไอคุณ EDHWNS เนี่ยเขาก็ทำ เขาทํามาทุกดาวเลยนะแต่พี่จะโชว์ให้ดูเฉพาะ1ดาวกับ5ดาวก็แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถเจ n เน a เรตรีวิว5าดาวออกมาได้แบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดนิดนึงอันนี้ก็จะโหลด w เวทของโมเดลโหลดโทเค n i ไ e r ต่างๆออกมานะครับแล้วมันก็จะเจ n เนเรตเหมือนกันอันนี้เจ n เน a เรตรีวิวที่ถูก ก็เป็น GPT ที่ถูกเทรนมาในรีวิว5ดาวมันก็จะเจเนเรตรีวิว e w 5ดาวปลอมให้เรานะครับอ่นนี่ก็แบบ it looks good on the screen and feel solid and smooth อันะนี้ก็เป็นรีวิวชม the price is fair โหนอกจากจะดีแล้วราคาก็ยังโอเคด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นรีวิวชม5ดาวแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นสมมุติว่าน้อง,องๆคนไหนอยากทำแบบรนะีวิวคลาสฟิเคชันเนาะเราก็ไม่มีรีวิวจริงก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยซึ่งแน่นอนมันมันไม่จำกัดอยู่ที่รีวิวคลาสฟิเคชันอยู่แล้วเพราะว่า Text Generation มันก็มีเนี่ยครับมันมีโมเดลที่คนเอามาอัปโหลดให้ตั้งเยอะแยะเราอยากจะ Generate Text แบบไหนเนี่ยมันมีให้เลือกมากมายเลยแค่เราต้องไปดูว่าภาษาก็มีหลายหลากหลายภาษานะเราก็แค่ต้องไปดูว่าโอเคเราอยากได้ Text ประมาณไหนนะครับใน Hugging Face ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับ NLP นะก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเราหา ชุดข้อมูลเป็นภาษาไทยไม่ได้สมมุติเราอยากอยากทำ NLP ภาษาไทยหรือเราอยากทำ NLP ภาษาที่มันแบบ low resource คือแบบไม่ค่อยมีทรัพยากรอ,อย่างเช่นาภาษาแบบอินเดียแวสำเนียงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือภาษาลาวอะไรเงี้ยมีมี resource น้อยกว่าเราเงี้ยก็ทางเรื่องหนึ่งของการทำทำโมเดล NLP ที่ท,ที่ที่อยู่ บนภาษาที่ทรัพยากรน้อยอย่างเช่นที่ภาษาไทยเราเคยเป็นเมื่อประมาณ4ีปีที่แล้วเนาะ,ะสิ่งที่คนนิยมทําก็คือการแปลภาษาจากแปลชุดข้อมูลหลักๆนะครับอย่างเช่นพูดง่ายๆถ้าเราเราลองไปดูนะชุดข้อมูลภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีแบบโหมีเนี่ยเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นโมเดลเนาะลองไปดูใน Data Set Dataset ภาษาอังกฤษเนี่ยมี930นะสมมติว่าถ้าเราอยากดู เดต้าเซตที่มันแบบกันดานหน่อยอย่างเช่นภาษาไทยก็แหละภาษาไทยไม่ค่อยกันดานมากนะแต่เราก็มีแค่60ใช่ไหมเ <laughs> พราะฉะนั้นพูดง,ง่ายๆคือเดต้าเซตในภา,าษาอังกฤษมันมีเยอะกว่าเยอะมากๆทางหนึ่งที่เราทําได้ก็คือแปลแปลมันมาจากภาษาอังกฤษเลยหรือแปลมันมาจากภาษาหลักๆอื่นๆเช่นฝรั่งเศสเยอรมันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับโมเดลการแปลภาษาเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับที่พี่อยากจะขอแนะนํา ที่ใช้ง่ายๆก่อนแล้วกันแล้วคิดว่าอาจจะมีคนใช้ก็คือแปลภาษาไทยอังกฤษกับแปลภาษาไทยจีนนะครับโมเดลแปลภาษาไทยอังกฤษกับไทยจีนเนี่ยก็สามารถเรียกใช้ได้ง่ายๆจากเว็บไซต์พาย h ทย NLP นะครับก็คือเนี่ยคำสั่งแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วก็สร้างตัวอ็อบเจกต์ที่สามารถแปลไทยแปอังกฤษอังกฤษไปไทยไทยไปจีนจีนไปไทยอย่างนี้นะครับก็ ตัวแปรไทยอังกฤษเนี่ยก็เป็นโมเดลที่ถูกสร้างโดยความร่วมมือระหว่างภายไทย l นกับ AI Research นะครับก็เป็นตัวแปลภาษาอังกฤษไทยไทยอังกฤษที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้ฟรีด้วยไม่ต้องออไม่ต้องไปจ่ายตังอะไรมากมายนะครับแค่แค่แค,คำสั่งแค่นี้แหละใช้ได้เลยส่วนตัวแปลภาษาไทยจีนเนี่ยก็เป็นผลงานของอ น้องลูกตาลอาจจะเป็นพี่ของบางคนเนาะน้องหรือพี่ลูกตาลเนาะที่เป็น AI builders ของปี2021นะครับก็เป็นประสิทธิภาพของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ60-70%ของ Google Translate เนาะเพื่อเพราะว่า dataset ภาษาจีนเนี่ยยังมีไม่เท่าภาษาไทยนะครับแตก่ก็ใช้ได้ดีเลยแหะครับถ้าเราลองดาวน์โหลดโมเดลต่างๆทั้ง,ง2อันนี้เข้ามาใช้ดูนะครับเวลาเรา,าโหลดโมเดลทั้ง2ออันเนี้ย สร้างอ็อบเจกต์การแปลภาษาเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานนิดนึงในครั้งแรกเพราะว่า,เ,าเราต้องดาวน์โหลดเวทของโมเดลกลับมาใช้นะครับโมเดลที่ใช้ในการแปลภาษาพวกนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เรียกว่า sequence to sequence transformers นะครับก็คือ Input ก็เป็น sequence ของของคำอันนึงก็คืออย่างเช่น sequence ของคำภาษาไทยแล้วก็ Output ก็เป็น sequence ของคำภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าใช้เวลาดาวน์โหลดนานพอสมควรนะฮะ Few moments later. เอาละครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอาอ็อบเจกต์พวกนี้ไปใช้แปลภาษาได้นะอย่างเช่นอ,อันนี้แปลไทยเป็นอังกฤษประโยคฉันชอบกินพิซซ่ากับเธอไม่อยากเล่นฟุตบอลก i บ e like pizza she doesn't want to play football อย่างนี้นะครับอังกฤษไปไทยก็กลับด้านมาได้เหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ไทยไปจีนฉันชอบกินพิซซ่ากับเธอไม่อยากเล่นฟุตบอลก็วอชีฮวนชื่อพิซซ่าก็ ถ้าผู้สี่คนเที่ยวเถียสูเฉี่ยนะครับก็คือก็คือเป็นประโยคที่คอนเฟิร์มว่ามันแปลผิดแปลถ,ถูกใช่ไหมก็ก๊อปปีตรงนี้มาแล้วก็ไปเพสต์ตรงนี้แล้วก็ดูว่ามันแปลถ,ถูกไหมนะครับเราจะเห็นว่าโอเคมันมัน,ม,นมันก็แปลถ,ถูกนะฉันชอบกินพิซซ่าค่ะแต่เธอไม่อยากเล่นฟุตบอลอย่างนี้นะครับเราก็สามารถใช้ไลบรารีพวกเนี้ยฟังชันพวกเนี้ยในการแปลชุดข้อมูลทีอ่อาจจะเป็นภาษา ที่เป็นภาษาหลักอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยครับเป็นภาษาของเราได้นะครับอ่ะเราคุยกันไปเยอะเรื่องการสร้างข้อมูลจากโมเดลของข้อมูลตารางแล้วก็ข้อมูลเท็กซ์นะครับทีนี้เราจะมาคุยการสร้างข้อมูลจากอ่าอิมเมจบ้างนะครับก็อ่า ข้อเสียจะเรียกว่าข้อเสียดีไหมความท้าทายของการสร้าง Image เ,เนี่ยมันเพราะว่า Image เ,เนี่ยเป็นข้อมูลที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็โมเดลที่จะสำหรับการใช้ Generate Image เ,เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็ เราอาจจะโชว์เดโมได้ไม่เยอะแต่ว่ามันมีโมเดลที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับที่ชื่อว่า d o l l ซึ่งเป็นโมเดลของ OpenAI นะครับก็มีคนทำ Open Source v e อร์ o n นชื่อ d o e Mini นะครับซึ่งไปสามารถเล่นกันได้นะครับก็คือเป็นโมเดลที่บอกว่าถ้าเกิดเราใส่คำอะไรไปอย่างเช่นในกรณีนี้เขาใส่คำว่า avocado toast เนี่ยสมมติเราใส่คำว่า avocado toast เรามันก็จะเจเนเรตรูปที่คล้ายๆกับอะโวคาโดโทสออกมาก็จะเห็นว่าเออมันก็ไม่เพอร์เฟกหรอกแต่มันก็เจเนเรตออกมาได้ประมาณนี้นะครับตัวอย่างที่ใกล้ตัวกว่านะครับก็เป็นตัวอย่างของหนึ่งใน TA ของเราในปีนี้คือพี่ก้อนกรวดนะครับพี่ก้อนกรวดเนี่ยทำโมเดลที่ชื่อว่าแกนิเมตนะฮะแกนิเมตเนี่ยมันเป็นโมเดลอะไรก็คือเป็นโมเดลที่สามารถเรียนรู้ที่จะสร้างหน้าแอนิเมต หน้าตัวการ์ตูนแอนิเมะออกมาจากรูปที่เรามีอยู่นะครับโดยที่พี่ก้อนก่ยใ,ใช้ข้อมูลจาก Dataset ที่ชื่อแอนิแกรนิเมไลท์นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับารายละเอียดอยู่ที่ g i t h u b c o m ก o n g o a n i m a n นี้นะครับก็มีวิธีใช้โดยละเอียดแล้วก็มีโน้ตบ o ๊กสำหรับการาทำ Generate รูป รูปสาวน้อยอนิเมะออกมาได้อย่างละเอียดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไลบรารีนี้มันดีตรงที่ว่ามันมันไม่จำกัดอยู่ที่ว่ามันต้องเจเนเรตรูปาสาวน้อยแอนิเมะเท่านั้นนะครับจริงๆเราใช้ใช้รูปอะไรไปมันก็เจเนเรตได้ตามใดที่เรารูปเราเป็นรูป RGB แล้วก็เป็นรูป224คูณสนะรเราสามารถเปิดใช้ในโค l ด랩ได้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าระหว่างที่เทรนเนี่ยเราก็เนี่ยอันนี้คือรูปออริจินอลเนาะพวกรูปออริจินอลแล้วก็ระหว่างที่เทรนเนี่ย โมเดลมันก็จะเจเนเรตรูปที่สมจริงขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกจะเป็นแบบฟาๆแบบนี้นะครับถ้าเทรนไปสักประมาณ20 e p o c อกเนาะเราก็จะได้รูปที่ค่อนข้างชัดขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่ในโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยจะเป็นให้ดูตัวอย่างของโมเดลที่พี่ก้อนกรวดเนี่ยเทรนไปประมาณ100 e p o c อนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วลองเจเนเรตรูปออกมาว่ามันจะคมชัดขนาดไหนนะครับ เราจะเห็นว่าเออมันใช้ได้เหมือนกันนะดูค่อนข้างดูแบบค่อนข้างสมจริงพอสมควรเอาไปใช้เป็นอวตารใน Discord อะไรอย่างนี้ได้นะครับเอาละครับก็อันนี้ก็จะเป็น approach ที่เราสามารถสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาเองจากโมเดลได้นะครับก็คือ,อหนึ่ง approach แรกก็คือจากโมเดลที่มนุษย์ซึ่งเราซึ่งคือตัวเราเองก็คือ annotate data ด้วยตัวเอง สร้างโมเดลสร้างข้อมูล Tabular Data ด้วย c t แกนสร้าง Text ขึ้นมาจากพวก Pre-trained Language Model ทั้งหลายแล้วก็การแปลภาษาแล้วสุดท้ายก็คือสร้าง Image ขึ้นมาจากโมเดลอย่างแกนเป็นต้นนะครับจริงๆพวก Approach การสร้าง Data ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็น้องๆสามารถทำเป็นโครงการทำทำเป็นโครงงานได้เลยนะเพราะว่าพี่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ช่วย ทําให้เราสร้างยิ่งยงเราสร้าง Data ได้เหมือนจริงมากขึ้นเท่าไหร่โมเดลเราก็ยังมี Data เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็น Approach ที่ดีสําหรับการทําโครงงานนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยก็จะมีเช็คพอยท้ายบทนะครับอย่างเช่นคําถามที่ชวนให้คิดเกี่ยวกับบทเรียนนะครับก็จะเป็นคําถามที่แนะนําให้กลุ่มที่จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังในบทในคาบเรียนต่อไปเนาะ,ะช่วยไปคิดแล้วก็อาจจะ ลองมาสนทนากับเพื่อนๆนะครับส่วนรีแคปสำหรับคนที่กำลังทำโครงงานกับเราอยู่นะครับอย่างแรกก็คือทบทวนค่าทีเดียของการส่งงานนะครับวันนี้เราจะมาโฟกัส2ข้อเพราะว่าเราเรียนกันเรื่อง dataset ใช่ไหมเราก็ต้องมาโฟกัสว่าโอเคเรื่องการเก็บข้อมูลแล้วก็การทำความสะอาดข้อมูลเราจะเห็นว่าโอเคอไอเดียของ Data-centric AI นี่สำคัญมากๆยิ่งข้อมูลเราเยอะแล้วดีเท่าไหร่เนี่ย โมเดลของเราก็จะออกมาดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นแนะนําน้องๆมากๆนะครับว่าพยายามอย่างน้อยนะสัปดาห์นี้หาหาให้ได้ว่าเราจะเก็บข้อมูลจากตรงไหนแล้วถ้าเกิดการสคริปต์ต้องใช้เวลาหรือว่ามันต้องใช้ Access อะไรเนี่ยอย่างน้อยภายในอาทิตย์นี้หรือทีตหน้าเราพยายามทาให้มันเสร็จนะครับยิ่งเสร็จเร็วเราก็ยิ่งใช้เวลากับโมเดลได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับสมมุติว่าใครได้ข้อมูลมาแล้วก็จะมี เกี่ยวกับ exploratory data analysis นะครับก็คือทำความเข้าใจว่าชุดข้อมูลเราหน้าตาเป็นยังไงข้อนี้มีคะแนนถึง20คะแนนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากว่าเออถ้าเราเข้าใจว่าชุดข้อมูลเราเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถสร้างฟีเจอร์ที่ดีให้กับโมเดลเราเรียนรู้ได้นะครับฮะเช็คพอยต์ต่อไปก็คือ,อเราต้องรู้ว่าหาข้อมูลมาจากไหนนะครับคุณภาพของข้อมูล Labels กับ Output เป็นยังไงนะครับคือบางทเาเาีเราหาข้อมูลด้วยการสคริปต์มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันก็เลเบลมันอาจจะไม่ตรงเช่นเราสคริปต์ข้อมูล product review หรือ hotel review มาเนี่ยบางคนเขาอาจจะให้ดาวน้อยมากเพราะกดผิดแต่ว่าจริงๆแล้วรีวิวดีมากอะไรอย่างเี้นะครับเราก็ต้องมาเช็คเลเบลกับ Input ของเรานิหนึ่งนะครับ สุดท้ายนะครับก็คืออันนี้สำคัญไม่แพ้กันคือการแบ่งเทรน n v i l i t i t n t n t t s t s p t นะครับการแบ่งเทรน a l i d a t i o n Test Split เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันก็คือเราทำเพื่อเราไม่อยากให้โมเดลของเราโกงข้อสอบใช่ไหมครับเราสร้าง Train s e ตเพื่อให้มันเรียนรู้ v l l i d a t i o n Set เพื่อให้เลือกโมเดลได้ดีที่สุดและเทสเซตเพื่อรู้เมทริกจริงๆของโมเดลของเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น คือหลายๆครั้งอะครับมันมันไม่มีคําแนะนําที่ครอบคลุมทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าส่วนใหญ่การการทำสปริตพวกนี้ก,ก็ก็ต้องมีต้องใช้คอมมอนเซนส์อย่างเช่นสมมุติเราทำโมเดลเฟสเรคคอนิชันเนี่ยเราก็ไม่ควรมีหน้าคนคนเดียวกันในเทรนวอลิเดชันเทสใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันเคยเห็นแล้วมันก็จะมันก็โกงใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราทำ time ไทม์ซีรีส์ฟอร์แคสติ้งเช่นแบบทำนายตัวเลขอะไรราคาอะไรสักอย่าง across time อย่างเงี้ยหรือราคาหุ้น across time เงี้ย เวลาเรา sample train validation test เราก็ไม่ควรจะ sample แบบ random เนาะเพราะว่าแบบเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้อ่ะมันก็ควรเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ validate ในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว test ในช่วงเวลาหนึ่งที่มันที่มันต่อกันอนะมันไม่ใช่แบบข้ามเวลาไปข้ามเวลามานะครับอ่า แล้วก็อย่างเช่นสมมุติเราทา recommendation อย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรมีข้อมูลลูกค้าคนเดียวกันในในสปริตเดียวกันในในมากกว่า1นึ่สปิอย่างเงี้ยครับคนลูกค้าคนเดียวควรจะอยู่ในสปริตเดียวหรือหรือจริงๆมันก็มีม,มีมีเหตุผลที่บางทีเราเราสามารถทําให้มันเวิร์ได้นะแต่ว่าอย่างเช่นอย่างที่บอกฮะมันมันมันไม่มีพี่ไม่สามารถไม่มีใครในโลกนี้สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเทรน n v a l ลดิเดชั t เทสว่าโอเคต้องทําอย่างนี้แล้วมันจะดีเงี้ยฮะมันส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับ โครงงานที่เราจะทำแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิจารยญาณของเราด้วยแล้วก็จริงๆแล้วสุดท้ายถ้าเกิดมันไม่มีใครอาจจะไม่ไม่ไม่ได้มีใครเห็นด้วย100%อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าโอเคเราทำสปริตแบบนี้เพราะว่าเรามีเหตุผลแบบนี้เรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงแบบนี้แต่เรายินดีที่จะยอมรับอะไรเงี้ยครับมันก็สมเหตุสมผลนะครับเราจะไม่โดนหักคะแนนใดั้งสิน้นนะฮะ สุดท้ายเรื่องเมทริกเราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มกันได้นะครับจะที่ DSAI Academy ของ i s t t e h นะครับสามารถดูเมทริกที่ใช้ evaluate ปัญหาต่างๆทั้ง regression classification แล้วก็ยังมีเล่าเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการ split data ด้วยนะครับก็เป็นคอนเทนต์ของทาง WisTech ที่สามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็จบบทที่2กันเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกัน ในสัปดาห์หน้าในบทที่สา